วันนี้อยู่กันครบแลวอยากเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนั่นก็คือเกมเพทูกันครับนะเกมเพทู 2, สุดเจ๋ง for สมาชิมต้ามาทำคอนเทนต์นะสายเกมนะเออตลกแดกมาเยอะแล้วมาทําสิ่งที่ช่องเกมทากันบ้างดีกว่าบอกเลยนะว่านี่อันนี้ไม่หานะครับอันนี้ดูเรื่อยๆสบายๆนะนี่คือคอนเทนต์คอนเทนต์หลักนะครับเราจะได้เป็นเราจะได้ติดโผช่องเกมมีสาระบ้างนะครับนะ คอนเทนต์แบบนี้ก็ตัวที่สุดเลยผมเป็นม้ามือวงการนะคุณไงมึงจะได้เฉิดฉายกูจะได้เงียบเงียบบ้างกูถือว่ากูดันน้องถึงฝั่งถ้ามึงยังไม่ถึงกูจะดันอีกดันเลยเริ่ม อันนี้ภาคนี้ป่ะที่เป็นคาบุโตะวุดไปวุดมาป่ะใช่ภาคนี้ป่ะอ๋อไม่ไม่ใช่พี่อันนี้เป็นภาคของดีเคทครับดีเคทอยู่ในเพทูด้วยเหรอทันเหรอสมัยสิบทันท่นครับพี่อันนี้คือดีเคทภาคแรกมันลงเพทูเสร็จแล้วภาคสองอ่ะมันเป็นดับเบิลอ่ะมันเป็นลงที่อื่นต้องอธิบายก่อนว่าเกมเพทูเนี่ยมันจะมีเวอร์ชันที่เป็นญี่ปุ่นกับเวอร์ชันทั่วโลกขายแค่ในญี่ปุ่นเป็นแบบว่าภาษาญี่ปุ่นล้วนเลยใครจะเล่นก็ต้องงมหน่อยใช่ไหมไซโคนัทก็เราเคยอธิบายไปแล้วอ่ะเกมเป๊ะสองสุด โอเค้นไม่เป็นไรเฮ้ยภาคนี้มีดีเคมัเหรอจริงวะเนี่ยสกินมา<ะ>กจริงเหรอมีดีเคด,ดัเหรอดีเทคมตามนิยายเหรอเล่นไปถึงไอ้ไทไทายด้วยฮะอ,อันนี้ผมไม่รู้เลยโอ้ยหม่มึงนี่กูบอกให้มึงเปิดน้อยเปิดแล้วพี่เปิดแล้วแต่แต่กูเก็บเงินซื้อไม้ให้โอเคไหมไม้มึงมีปัญหาทุกครั้งเลยรู้ป่ะมึงตอนนี้โอเคโอเคไหมพี่ตอนนี้โอเคแต่แต่เสียงมึงเบากูต้องการให้เสียงมึงดังต้องการอะไรเยอะแยะว่าน้องจะเก็บตังค์ซื้อคอมมาตัดต่อให้ช่องสัน อะไรแรงนะเนี่ยอุ้ยโอ้โอ้ยโอ้ย้ยใช้ตัวพุกก็ได้ครัใช้ตัวพุกก็ได้ตัดตั้งนานแล้วไม่มีความตัดแล้วต้องไปเสียตังค์ซื้อให้อีกคิดดูละกันโอเคโอเคเทมเพาฟผมไม่ได้มาแล้วฮอ้ไอนี่ไม่นักภาคกี่แหละครับถึงว่าทำไมไม่ติดเออเฮ้ยมึงอยู่ไหนเอาชื่อบ้านมึงกูจะไปทำสตูอยู่บ้านมึง บ้านกูเข้าซอยสี่มาที่มีรถกระบะด,ดีแม็กสีทองจอดอยู่อะแล้วกลับมาก่อนเพทูเป็นหนึ่งแพลตฟอร์มที่มีเกมเยอะมากๆใช่ไหมครับเพทูเยอะนะเยอะ,ยอะมากแต่ถ้<ม>าะจะ,เอ,ะเอาแฟบกบแบบขนาดนั้นผมว่าพี่ควรจะถามช่องเกมมอร์อีสา์เลยดีกว่าครับเพราะว่าเป็นช่องเกมที่นำเสนอข้อมูลเกมได้ถูกต้องและตรงถิงตลอดเวลาถ้าถ้าในถ้าในสามายตอนนั้นเพทูเยอะสุดอ๋อ งถ้าผิดมึงก็เตรียมตัวกูโยนเลยอ่ะกูกูกูตอบไม่ได้แล้วกูโยนแล้วกูบอกไงกูไม่อยากจัดเกมที่อะไงั้นอ่ะกูผิดขึ้นมากูกลัวยิบหายยิบห้ยที่กูเปิดวิกิทําไงผมโซเจเพทูตัวที่ว่าถ้าคุณดูดีๆนะครับแก็บเจเนเรชั่นของเพทูนานมากเกือบสิบปีหกปีครับตัวทีเอ้าผมมั่วครับแต่ไม่เป็นไร แต่ผมว่ามันสิปีนะพี่มาผมว่าผมเห็นเกมเพย์ทูไม่ออกรัวๆเลยเ่ยโดยเฉพาะ GTA กับดาร์กบอลอ่ะต่อให้แม่มีเพย์สามเพย์ไม่ต้องไกลตัวมากขนาดวินนิ่งอ่ะแม่มีเพย์สี่แล้ววินนี่เพย์สองยังมีอยู่เลยอ่ะอออันนั้นมันเป็นมอรสนะครับมันไม่ใช่เกมจริงนะครับปวดกระบาลของพิ่มา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 เพย์สามมาตอนอะไรสองพันสิบหรือสองพันสิบเอ็ดหรือสองพันสิบสาม อยากละเอียไม่ได้เตรียมข้อมูลนี้ไม่ได้เตรียมครับตัวดีนี่อะไรกูจะไปจำทำไมวันแล้วเนี่ยไวซิตี้เออไวซิตี้ไวซิตี้ไวซิตี้ดีกว่าน้อภาคนี้คือภาคที่เล่นยากๆอ่ะเอ้ทุ่มเลเดอร์เล่นภาคทุกยากไอ้เล่นเล่นเล่นยากทุกภาคถ้าภาคแรกๆเลยแบบโพลิกอนนมยำเบี่ยมนี่ยากแต่ว่าถ้ายุคเพทูไม่ได้ยากมากขนาดนั้นหรอกทูเลเดอร์ภาคแรกที่กูเล่นคือภาคอันเดอร์เวลโคตรยาก ไม่ต้องซื้อนะสรุปเลยอะ่ะมันไม่ให้อะไรมันเลยใช่ไหมคือเกมค่ายเกมนี้แม่ไม่มีอะไรเลยอะ่ะมึงปล่อยมึงเดินดุมดุมไม่บอกอะไรเลยแล้วใครเคยเล่น GTA <ม>ในเพจทูบ้างผมผมเ่ยผมเล่น GTA เคยเคยเคยมันม,มันต้องอย่างน้อยก็เคยแบบผ่านร้านเกมแหละ GTA ในเพจ แล้วเวลากดสูตรมันกดไงมันกดลงไปเลยมันก็เป็นอย่างเง<อ>ี้ยแบบสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมโอขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยใช่มันให้กดลงไปเลยอะพี่มันไม่ต้องเปิดหน้าไอคอนโซนะ<อ>เราต้องกดตามซีเวนซ์ให้ถูกอะในควคอมก็กดไปเลยเหมือนกันผมเข้าใจถูกไหมว่ายุคนั้นเนี่ยเกยมแม่งห้าสิบเหรียญกันหมดแล้วบ้านบ้านเราเนี่ยแม่งเล่นแผ่นผีมานานมากเลยใช่ไหม ใช่ใช่ใช่เกมมันราคาประมาณตอนนั้นน่าประมาณห้า้อยกว่าบาทมั้งแผ่นแท้ผมว่าก็รา,าวๆประมาณห้าห้าเก้าหกร้อยประมาณนเนี้ยเกมเพทูเนี่ยมีลิขสิทธิ์ในไทยปะ่ะที่แบบว่าพลาบิเชอร์คนไทยมีมีมีม,ม,มีผมเคยไปซื้อแผ่นแผ่นแท้อยู่แล้วแม่ผมด่าแม่บอกว่าบ้าไปเลยมันซื้อแผ่นห้าร0อยกว่าบาทอ่ะนี่ซื้อตรงนี้ดีกว่าแปดสิบาทแปดสิบาทใช่ราคาแบบแปดสิบบาะแพงแมดสิบบาทแพง สมัยก่อนเขาเช่า<ห>แผ่นกันเขาเช่าผนัผนร้านเกมเพทูมีหน้าที่ไว้เช่าแผ่นแล้วก็บางร้านอย่างร้านแถวบ้านผมไม่เช่าเครื่องเช่าเครื่องคือใช้บัตรประชาชนวางแล้วเขาจะคิดวันละ60บาทเหมาสัปดาห์200และเราก็จะได้เครื่องเพทูมาแล้วก็แล้วก็เลือกแผ่นเกมแผ่นละ40บาท30บาทเอามาเล่นแล้วเขาจะมีกฎว่าห้ามเล่นดากอนบอลภาคบูโดไครห้ามเดอ็อกาัอนาล็อกจะพังอันนี้มันน่าจะแล้วตัดโซนมาอย่างอย่างบ้านพี่ไม่มีเช่าแผ่นซื้ออย่างเดียวเท่านั้น ทำไมแถวบ้านกูแพงสุดว่าแม่งขายตลาดนัดร้อยห้าสิบอะก็มึงชนบุรีอ่ะตอนนั้นเขากำลังแบบอุตสาหกรรมอ่ะการเงินดีอ่ะตลาดนัดแบบง่ๆเลยอ่ะแม่งวางแผงขายอ่ะไอ้ที่เฮี้ยกว่าคือกูโดนเกมเพย์หนึ่งหลอกว่าเล่นบนเพย์สองอะเพราะแม่งกราฟิกมัสทีมกันอะอปกเออมันจะมีปกโดนหลอกอะควายอยู่คืออย่างนี้ต้องมีการันตีนะว่าเกมเพย์ทูเี่ยต้องราคา80บาทถ้า3แผ่นร้อยเี่ยมันจะเป็นเกมโงูง งูมากๆกับเกมเพย์หนึ่งบอมันบอกว่าไม่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 ไมของแท้ไม่รับประกรันคืนเงินพราะถึงเวลาจริงแม่งหายร้านแม่งหนีในตลาดนัดทุกวันอังคารกับวันกับวันศุกร์เงี้ยมันจะมีร้านแผ่นผีหนึ่งร้านชัวชัวแล้วถ้าเป็นร้าน 100, ลอยร้านแบบว่ามาที่เราไม่รู้จักไม่ชอบขายราคาถูกกว่าพวกเนี้ยคือแม่งไม่ชอบหลอกหลอกเราหลอกเซฟเซฟเนี่ยราคาแม่งในตลาดได้ขึ้นลงเป็นหุ้นเลยบางร้านเซฟราคาหนึ่งพันบางร้านเซฟราคาสามร้อย สองร้อยนี่เซฟนี่มันสรุปราคากางเท่าไหร่มั้ยผมว่าเซฟมันราคาไม่แพงนะตอนนั้นอะผมไม่รู้จริงๆว่าจำได้ว่าเซฟมันแพงมากแล้วแบบมันมันราคาแบบหลักพันห้าร้อยบาทเลยอ่ะไม่ถึงพันว่าไอของผมเซฟมันเป็นอันสีเขียวๆอ่ะแล้วก็เป็นแบบว่าพลาสติกใสๆมองเห็นข้างในอ่ะอย่างนั้นแหละอย่างนั้นมันจะเอาเฮียอะไรไปถึงพันวะพี่ผมเป็นเซฟสีดำไม่เกิดเซฟแท้แพงอยู่เซฟแท้แพง แต่ก็ผมบ้างดูจากดาวมาโวก็ไม่แน่ใช่เราม่ได้แล้วครับเจ๊กแม่ยอมไปซื้อฟอรัมไม่เข้าตึกคอมอะไรเงี้ยแหละโดนร้อยห้าสิบเลยผมโดนเล่นตลกออนไลน์เพทูครับพี่โบ่โว้ยเคยโดนเคยโดนเคยโดนในเกมมวยปั้มอ่ะแบบภาคหนึ่งสอบเปนเจ็ดจำได้แต่ว่ามันเหมือนแบบมันเิ้นภาพปกคนละแบบเราต้ันบอกว่าคนละภาคกันซื้อมาไอ้เทยเกมเดียวกันดีกว่าเลยเล่นตลกไงกูถามด้วยนะกูถามเลยนะ พี่มีเกมแรกน่าร้องเปล่าผมอยากเล่นเนี่ยเพื่อนมันเล่นแล้วผมเล่นแล้วคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องอ่ะกู oh. ไปอ่ะแล้วมันเอาเกม R p g พีเฮียไม่รู้กูเล่นแล้วพอกูไปเล่นปุ๊บแล้วกูวไปคุยกับเพื่อน <c oughs> เพื่อนไม่มงงเลยกูพูดเรื่องเฮียอะไรวะ ผมก็งงเลยคนละแผ่นปล่าวะแลกนัลล็อกไม่ใช่เหรอวะโน่นไอที่ว่าอะไรว่ามันจะมีเมื่อก่อนมันจะมีอะไรแลกนัลล็อกออฟไลน์บัตเทิลแลกตั้งแลกเลยไอที่ตอนเด็กผมก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกอ่ะแต่ผมมั่นใจว่าตอนนั้นอ่ะแม่งไม่ได้อ่านมาแลกนัลล็อกไก่สับเคยโดนเลยเนี่ยอยากเล่นเอฟเป็นแผ่นเพทูเออมันก็เอฟจริงๆอ่ะแต่ว่าชื่อเต็มมันไม่ใช่สเปเชียลฟอร์ตอ่ะแต่มันคือเอฟอ่ะอันรันพากิเศษน้องพาคพิเศษนี่เป็นตัวหลอกพากูขายไม่ได้ขนาดนั้นเลยไอ้สัตว์มันแพงนะเว้ย เออว่าสมัยนั้นแปสิบาทแปดสิบาทมันแพงมากเลยนะเว้ยมึงอย่าลืมเดี๋ยว่ามึงได้เงินไปเท่าไหร่สมัยก่อนโอ้โหช่วงเพย์สองยี่สิบบาทเลบาทเออยี่สิบาทเลยนะเว้ยเออห้าสิบแม่งแบบว่าโอ้ก็จำได้เลยตอนนั้นเซิร์ฟป้สิบสองบาทมันจะมีแบบว่าเราจะต้องซื้อขนาดกลางเพราะว่าขนาดใหญ่กินไม่หมดจี้หัวทำไมไม่ซื้อแก้วเล็กแล้วกดกินให้อิ่มก่อนวะได้แม่งอยู่หน้าตู้ก็แดกจนอิ่มแล้วค่อยไปจ่ายตังค์อ่ะอาจารย์ผมเจอแบบเจอแบบเรื่องไม่ดีว่าสมัยก่อนผมอาจจะโดนแบบว่าสาขาผมไปสาาขแแรกกๆในนบิทีี่่มมง ฮอทดอกแม่งมีเอกผักอะ่ะแล้วเหมือน<า>จะมี<า>คนม,มายืน<ม>เออมันจะและ้วเซอรีปป่ะแม่งอยู่ตรงข้ามผักแล้วพอมีคนมากดเขาจะชี้แบบว่ากดได้แค่ครั้งเดียวนะคะลูกค้าะอะไรเงี้ยทุกคนไม่จะพยายามปั้นภูเขาไฟให้ได้มากที่สุดอะเบ <laughs> ิร์ก็เลยโดนภาพหลอนมาจนกระทั่งผมโตมาพักใหญ่ถึงจะรู้ว่าอ๋อกระเทาะเอาแล้วก็แล้วก็กดูสักพัก ก็ได้อะไรเงี้ยชวนชวนชวนชูกินบุฟเฟ่เ่ยคือช่วงคว่ำฝามันจะมีช่วงคว่ำฝาจานจานดาวเทียมเพื่อกินเป็นบุฟเฟ่โอเคจำได้ว่าการได้เงินประมาณ25บาทถือว่าเยอะแล้วแล้วคิดดูว่า80บาทแล้วตลาดนัดอะมันไม่มาบ่อยเพทู้อะแล้วของผมแม่งต้องไปเล่นร้านเกมด้วยเฮียผมจำไม่ได้แล้วว่าผมได้เงินไปโรงเรียนวันละเท่าไหร่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรได้วันหกสิบอะเอาเอาผมแปดสิบแล้วกันยี่สิบบาทแล้วกันกูจนสุดนะพวกคุณได้มากกว่าสิบบาทกันด้วยเหรอ น้าแมนน้ำแมนน้ำแมนเพิ่งจะ30มน้ำแมนไม่ได้อายุ42ที่แบบว่าก๋วยเตี๋ยวชามละ5บาทอย่าอย่าเล่นไม่ไม่เฮียเรื่องจริงมันขนาดนั้นเลย15บาทอ่าเมื่อก่อนมันลดลดสองแถวมัน3บาท50ใช่ไหมไปกับ7บาทนั่นแหละและนี่คือรายการเวชชีวิตอีกคนหนึ่งนะครับของนายลือชาก็มไม่รู้ <Okay. S 1> <laughs> ในงานมีติ้งเขามีติ้งครั้งแรกเขาเซ็นลายเซ็นเป็นชื่อจริงตัวเอง <laughs> <laughs> ไม่เขียนสำ <laughs> เนาถูกต้องก็บุญนขนาดไหนแล้ว กูก็นึกว่าเขาจะเขียนเกมเมอร์อินไซต์ขอดำไปนี่เขาเขียนนายลรือชากูเหลือจะเชื่อไม่มีลายเซ็นหรอพี่แมนลายเซ็นไม่มนกูอย่างช็อกก็คือเขียนชื่อตัยเองเลยตอนเซ็นลายเซ็นเอกสารสำเดาถูกต้องกบุญขนาดไหนแลไอ้เยอะแล้วแม่ไปหาเล่มนี้นะวิธีรับมือกับความดังระดับโลกอะรับมือได้แปดสิบนี่คือเี้ยฉาวพวกหนุย ก็ดีก็ดีผมผมเรียนนานาชาติอะได้มาเรียนแปดสิบบาทอะแต่เงินผมเหลือมากเลยอะวันหนึ่งอะผมก็ไม่รู้ว่าไปซื้ออะไรผมก็เล่ซื้อยาอันนี้ปออะไร อันนี้ประมาณปห้าผมก็เลยวิ่งไปซื้อยาอผมติดยาด้วยเม็ดขาวๆอะ่ะ <c oughs> เวลาจะดูดใช่ไหมผมเอาเม็ดขาวๆเป็นบดก่อนอะ่ะแล้วเอาหลอดนั้นแล้วก็ดูดแล้วก็พ่นออกอ่ะคนละคนละไม่ของของผมเป็นรถนมเออของผมรถนมอ่ะชื่อชื่อยี่ห้อมันก็คืออะไรนะนมอัดเม็ดมาบดๆอ่ะแล้วก็เอาหลอดดูดน,นออะใช่ใช่เนี่ยคือชีวิตเด็ก <c oughs> กูเทพชั้นในนะครับพวกเราปริมณทนแล้วมันนอกเฮ้ยแล้วแต่จุนินอยู่อีสานนี่ต้องขี่ควายโรงเรียนป่ะตอนนั้นอะมึงได้ตั้งชื่อควายป่ะมีมอเตอร์ไซค์มีอะไรอยู่มึงขี่รถเครื่องใช่ไหมมึงขี่รถเครื่องไม่รถเครื่องของพ่อสกีไปส่งนี่ใช่ไหมไม่มีวิทยุแต่มึงมีทรานซิสเตอร์ใช่ไหมของมึงอะใช่ไหมกูไม่รู้เลยอ่ะกูไม่เคยใช้ชีวิตแถวอีสานว่ะ เวลากินข้าวที่เข้าไก่ไปแรก <laughs> <laughs> เวลามึงจะเล่นเกมี่นี้ต้องแบบว่าขอเล่นเกมเพลาชั่วหนึ่งช่วยามสามอัดหนักแข้งเนาะ โอเคโอเคกูอ okay, okay. ยากรู้ไงว่าผู้ใหญ่แย้ายามนี่ยเขาพามกินอะไรตอนเวลา,าว่า,วา,างๆมันหยุดผัดงูงูอะไอาจ <laughs> <laughs> จะผัดงูอย่างนั้นจริงก็ได้ <laughs> มาเล่นเกมก่อนกีตาร์ฮีโร่นี่โดนหลอกแล้วหลอกอีกทำไมก่อนมันจะมีคำว,ว่านี่น้องมันมีเพลงเอรอนแมนเพลงเอรอนแมนไทเรอนแมนเป็นไงเมื่อกี้ที่ผมถามพี่มาร์กว่าจีนเก็บเจเนเรชันของเพย์ของเพย์สองอยู่กี่ปีซ่มาร์บอก6ปีแต่ผมรู้สึกว่าเพย์สองเนี่ยไม่มีเกมที่พอร์ตลงเพย์สองเยอะถึงขนาดที่ว่ามันเยอะมันเยอะเพราะว่าพอหลังจากที่มันพ้น6ปีไปอ่ะเขาก็ยังทําเกมลงเพย์สองอยู่ แล้วมันไม่คอสเจนมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนยุคนี้ที่มันทําคอสเจนกนะ็คือลงใเพจสี่เพจห้ามันจะมี<อ>เกมสองเวอร์ชันอ่ะสมัยก่อนอนะ่ะก็มีเวอร์ชันอ่าพีเสามกับเอ็กบ็อกซ์แล้วก็มีเวอร์ชันพีเสองซึ่งก็จะตามคุณภาพอ่ะพี่อย่างอโลนีเดอะดาร์กอ่ะปีสองพันเจ็ดป่ะวะ mm hmm. มันมีสองเวอร์ช hmm. ันเวอร์ชันเอ็กบ็อกซ์แล้วก็เวอร์ชันพีเสองแม่งคนละเกมเลยแล้วก็สปินเตอร์เซลภาคดับเบิลเอเจนต์ด้วยครับเพราะวันผมไม่ดูเกมเมอร์อินไซด์มาใช่ไหมครับจ<า><อ>ิตมีสองอ่ะ,อะกูด รักพวกคุณหรือดีแล้วครับนั่นก็คืออย่างชาวบ้านผมอ่ะผมไม่เคยแตะเพย์สามเพย์สองแล้วสี่เลยเพย์สามมันแพงมากที่ผมเล่าให้ฟังว่าบ้านผมแม่งดีเลยจากกรุงเทพมากแม่งดีเลยสองปีอ่ะทำให้เพย์สามไม่โดนบิดเบือนแล้วแถวบ้านผมไม่มีเพย์สองแปลงเยอะมากแม่งเพย์สองสลิมเพย์สองอ้วนเพย์สองต่อพัดลมเพย์สองสายมืดเออมันมีเพย์สองแบบแปลกๆเต็มหมดเลยเหมือนอารมณ์เหมือนวินโดว์อ่ะวินโดว์เอ็กพีเอ็กพีด้าเวอร์ชันด้าเวอร์ชันเกมเวอร์ช <Game S 2> มันจไ <Dance, S 2> อ,อ้อไแปงแปงหัวสมัยก่อนที่เล่นแผ่นแท้แล้วเอเล่นแผ่นปลอมอะสมัยก่อนมันต้องมันต้องมีมันต้องมีแผ่นล่อก่อนยุคแรกก็คือต้องซื้อต้องซื้อแผ่นแท้หนึ่งอันเพื่อเอาไว้ล่อเข้าเกมม่นั้นมันเข้าเกมไม่ได้พอตอนหลังมันแปงหัวมันก็ถึงจะเข้าแผ่นแผ่นปลอมได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นเลยไม่ต้องใช้แผ่นล่ออ๋อนั่นคือเป็นเจนหลังๆแล้วอ๋อมันมีลิทิก้าเยอะครับคือเจนเจนที่เจนที่ซันกับคนอื่นรู้จักอะก็คือเจนที่ไม่ต้องใช้แผ่นล่อละไม่จําเป็นละสบายแล้วอย่างที่บอกเขากกกก้าาร่มออแแวภคไสสนุุดล คือภาคแรกออกมาดูแปลกๆเพราะมันขายมันเน้นขายอาเคดอะคือเล่นเล่นง่ายเหรอตู้ตู้กีตาร์ารตู้กีตาร์ภาคแรกเพลงน้อยอยู่เลยกีตาร์ฮีโร่ที่ผมไม่เคยเล่นในเพย์สองแบบจริงจังเคยเล่นแต่ในตู้ที่อยู่ปาจีนมันเป็นตูเ้เกมมันมีกดปุ่มห้าปุ่มกับกีตาร์จริงๆเล่นอันนั้นเล่นง่ายกว่าเยอะเลยแต่นี้ไม่ค่อยมีแล้วนะไอ้ตู้ตู้กีตาร์มันไม่บูมเหมือนเมื่อก่อนแล้วไงพี่กีตาร์ฮีโร่อะอ่ามันพังไอ่ส่วน Star Wars The Force Unleashed ที่ผมไม่รู้จึงเป็นเกมเพย์ทูนะอันนะี้ภาคที่ว่า Star Killer ป่สภาคร์ค่าเป็นเล็บยาวๆอะ อันนั้นต้องตัวตัวภาครีเมคมันมีตัวภาครีเมคตัวพี่ที่เอามือที่มันมีเล็บยาวใช่ไหมใช่ใช่อันนั้นมันจะเป็นสไตล์คิลเลอร์ที่เข้าด้านมือ1ร0้อยเปอร์เซ็นต์อ่าบัดมันนี่อันก็นี่บัดมันนี่ใช่เลยใช่ไหม Let's go แล้วจะผมดูแลรักตลอดคุณคุณดูทุกคนบ้างเลยผมว่ผมดูคนละคนผมว่าผมดูคนละคนแล้วมันเป็นเกมเพทัวร์ไม่รู้เนี่ยผมผมคิดว่าไอทแมนบัตบันนี่คือเป็นมันเป็นเกมของ x b o x 360เพราะว่ามันมี2เวอร์ชันปะ ใช่ลงทั้งสองแพตฟอร์มเหมเหมือนผมเคยดูสารคดีของเกมเมสไซว่าแต่ละภาคเกมภาพจะไม่เท่ากันอย่างนี้มันเป็นเหมือนกันปะแค่ภาพลดลงหรือว่าเหมือนกันหมดถ้าเป็นในเจนเดียวกันอ่ะส่วนมากจะไม่จะไม่เปลี่ยนแปลงกันเท่าไหร่นะส่วนแม่เพนภาคแรกนี่ผมไม่เคยแตะเลยผมพูดตรงๆผมไม่เคยแตะและผมไม่เคยรู้เลยว่าเกมมันเป็นไอคอนิกเรื่องอะไรอ่อบลูเลดทาร์พี่สโลว์ชันแล้วก็ยิกแนวมันมู้นมนแบบจอนบูงไงผมเล่นทั้งสองเกมเลยพี่อะไรซิวเบลเลดแล้วชอบอะไรมากที่สุด หยุดดิมึงอะหยุดดิทิมหยุดดิหยุดดิมึงอะ <laughs> แต่ตำรวจี่เปนกระตือภูกระตนนันทีมากเลยไม่อย้คุณจะกดมืวมึงให้มึงตุ้มแบบโก,โก็คุกคันมาทุกคน <laughs> ไม่ทุกราคาชอบแหละชอบดูชอบดูชบดใช่ครับ <laughs> มึงก็ตลกดีนะกล้องแคสเกมมิ่ง <laughs> กลับมากลับมากลับมาแล้ว ไม่อยากกลับแล้วเล่นต่อแล้วมัน <laughs> สนุกดีว่าแล้วกูไป <c oughs> คิดแมนลแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแคทเบนดิคูดเคยเล่นแค่แค,แค่ในแค่ในไออันชารนภาคสี่ที่ว่าเที่ยวามาเล่นนิดหนึ่งอะ่อนะนะเคยเล่นแค่นั้นแต่ไม่เคยเล่นเกมไปเล่นไปนราวมันพี่ขอเปิดทางให้น้แมนเลยครับแร,ร็ปโคเทคมันเป็นเกมที่อยากจะทําอะไรให้มันลง p l a สองแต่ทีนี้มันล้มแผนแผนทุกอย่างพังหมดเลยก็เลยกลายเป็นว่าทําให้มันทำยังไงก็ได้ให้มันทันขาย ก็เลยโยนงานทุกอย่างไปให้กับทีมเอาซอร์สแล้วก็ให้โคดอมิกอ่าเหล้วนะเป็นผู้จัดจำหน่ายสภาพแย่มากการบังคับไม่สนุกเลยมันก็เลยไปแก้ตัวในภาค t w i n s ซ i t y แคปเปรีคูเนี่ยมันคือมาริโอของเพ a ย์สเตชันไหมแบบนั้นไหมเขาพยายามปั้นอย่างนั้นไหมเพราะผมเข้าใจว่ามันเป็นเกมกระโดดดึงดังจะบอกว่าเป็นมาริโอมันก็ไม่ไม่ได้เชิงหานะเพราะมาริโอมันโดมันถูกทำโดย i n t e น d o โดยชัด,ดเจนไงแต่ว่าแคปมันไม่ใช่ลิกขกสิทธิ์ของของโซนี่อ่ะแคนเป็นผลงานของ n a u g h t ด d อ g ไงอย่างมาวิวบรรท่าแค อันนี้เกมมันเกมมันลากมาได้หลายภาคเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเกมยำประจําค่ายไปมัน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 นะคืออาร์เคดไฟติ้งที่แบบเล่นกันคือคือมันไม่เหมือนพวกไฟติ้งแบบแบบพวกฮาร์ดคอร์พวกสตรีทพวกเทคเคสแลบดอะเออมันเป็นเกมแบบที่มมั่วปุ่มอะเออแบบใครก็เล่นได้อะไรเงี้ยมันก็เลยมันก็เลยสนุกแล้วก็ตัวละครมันเป็นตัวละครที่แม็กไงทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วมันไม่ได้มันไม่ได้บิวอัพตัวละครขึ้นมาใหม่อธิบายง่ายๆคือมันคือเกมปาร์ตี้เล่นกับเพื่อนเวลาแบบว่าช่วงแบบเพื่อนมาแล้ว โอเคอ่าเห็นภาพเห็นภาพ Everything or Nothing กับ Resident Evil ภาค Code Veronica ก็มันเป็นในเรื่องของแคร์ว่าทำไมแคร์ไปหาคริสที่ไหนคริสไปไหนช่วงภาค2ไงทำไมเขาเมินอ่ะทำไมเขาเมินไม่ทำเป็นเป็นรีเมคหรืออะไรมีแต่คนพูดถึงว่ามันเทพเขาไม่มั่นใจว่าจะทำภาคนี้แล้วมันจะขายดีไหมเพราะว่า2 3 4ี่เนี่ยมันคือภาคที่รับประกันแน่ๆทำมายังไงก็มีคนซื้อแต่ Code v e r o ิก้านี่มันต้องดูตลาดเแต่เขาเวลาเวลาโหกูอันนี้กูเล่นลอยนะ เวลามีแต่คนพูดถึง2 3 4ามสี่ลีเมเนี่ยทุกคนจะพูดถึงเวลรนิก้าตลอดแล้วแบบไม่จะเป็นคนเท่ตลอดแบบว่ามันดีกว่าทุกอย่างเกมเพย์มันตัวผู้หญิงแม่งสุดยอดเราจะดูการมาของของเวสเกอร์เป็นยังไงผมไม่ถามว่าแล้วเวสเกอร์มาได้ยังไง,งไเราไม่ได้ดูดีครับแต่ผมอยากรู้ว่าเวสเกอร์มันรอดมาได้ยังไง,งไเราไม่ได้ดูลองดูเจ๊รู้เหตุผลนะครับเราไปเล่นดูแล้วแต่ว่าไม่รู้จริงไง ไม่มีอะไรอันนี้กูหมัอนไส้ตามกลุ่มเกมไอันี้มันก็เหมือนกับว่าเวลาคนถามว่าชอบภาคอะไรที่สุดอะถ้าเกิดมึงไปบอกภาคช,ชอบภาคแมนแมนมันก็ไม่เท่ปะวะอ๋ออฮิปเตอร์อ,อะรู้สึ่อยมันไม่รู้สึกว่าเฮ้ยกูเล่นลึกด้วยฉันชอบเกมนี้ก่อนที่มันจะเท่ชอบภาคสีแ<อ>แ่แล้วโอ,อ้โหอะไรวะอ,อือโพสต์บริการคือภาคต่อของภาคสองโดยแท้จริงมันไม่ใช่ภาคต่อมันก็แค่ไปว่าแคร์หายไปไหนแคร์เจอคิดหรือยังอะไรทำนองนี้อะพี่ กค่อยๆชวนนึกว่ามึงจะตอบว่าไปลองเล่นดูพี่กูเกือบแล้วนึกว่ากูจะโดนไล่ไปเล่น <c oughs> ไอ้อะไรวะที่วันนี้สงสัยนอนไม่เต็มอิ่มปกติผมบอกวยย่าผมนี่นะผมถามแชทอีกครั้งนึงนะเสียงพวกเขาเนี่ยไม่ดังเกินไปใช่ไหมเพราะว่าในโปรแกรมกูามันขึ้นขีดแดงพอเวลากูปรับลงพวกมึงก็บอกว่าเสียงเบามากต้องใส่หูฟังกูถามอีกครั้งว่ามันหูแตกไหมถ้าไม่กูจะปล่อยอย่างนี้ เพราะกูจะเชื่อพวกมึงทุกคนไม่ได้บางคนบอกเบาบาคคนบอกดังกูยึดโปรแกรมแต่หลังๆมีแต่คนบอกว่าเบาจนตอนนี้กูเริ่มไม่เชื่อโปรแกรมแล้วกูเชื่อมึงแนละ้วมันดังจนหูแตกไหมหรือมันไม่เพราะเสียงพวกเขาเมื่อกี้นี้แม่งขึ้นขีดแดงแล้วมันมีผลเวลามิกไม่ใช่ไหมไม่นะกูเชื่อพวกมึงนะโอเคตามนั้นและโดยเฉพาะเสียงใครนะแมนทิวทุกคนตัวนี้กูปรับทุกคนดังหมดไม่มีใครเบานะ จนูนินเนี่ยจะเบากว่าเพื่อนเป็นพ et et. ิเศษแล้วไมจูนินถูกกว่าคนอื่นหมายความว่าคุณภาพแลวเสียงของจูนินจะแย่กว่าเพื่อนมากกูต้องบอกให้มันให้ไปปรับเสียงเพิ่มขึ้นทุกครั้งเลยเฮ้ยไอเฮียนี่มันัหาไปไหนวะจตลกเลยเอาคุพี่บอกเสียงผมเบาไม่ใช่เหรอผมก็หลบพี่เชฟให้ดู พูดเปรียบไปกูไม่ได้อบอกว่ามึงเดาตอนนี้มึงาโหลพี่อ๋ออโเคพี่พูดไม่คลาวาว่ะทำยูทูบป่ะมึงทำยูทูบป่ะลงลงลิงก์ที่ขอขอกดติดตามหนะ่อยอยากกดซับสไคร์แอมไม่ใช่พี่ก็ตามอยู่แล้วเหรอเฮ้ยมึงต้องกดกระดิ่งกี่ครั้งวะคนถึงอยติดตามมึงอะ่ะ <laughs> เสียงมึงดีมึงทำทฤษฎีให้กูฟังอยดิ <laughs> <laughs> กูรู้แล้วจุดอ่อนไม่ได้อยู่ที่เสียงอยู่ที่มึงอยู่นี่ก็เดี๋ยวกูเปลี่ยนโดเนทใหม่แล้วก็ได้เก็บตังค์ซื้อมาให้มึงเอาไหมมึงเลือกอะไรมึงจิ้มอะไรมึงอยากได้มาอะไรมึงบอกเลยคนดูพร้อมจะโดเนทมึงด้วยความสุขสารกูกูบอกแล้วกูเนี่ยทุกครั้งที่เวลากูตัดงานนะมึงเนี่ยจะเสียงเบามากแล้วพอเวลากูเร่งเสียงเสียงมึงก็หูแตกกูอยากให้มึงบาลานซ์มึงคอนเดนเซอร์ไงพี่ไบคอนเดนเซอร์แล้วน้าแมนไม่คอนเดนเซอร์เหรอมึงรู้ไหมน้าแมนใช้อะไรน้าแมนใช้เยติแล้วมึงอ่ะมึงอ้างอ่ะเสียงคอนเดนเซอร์์กกกกกัััับบเเเเสสีีียยยยงงงงงไไไดดนนาาามิต่่ออจจะววร ไดเวอร์เครื่องด้วยว่ะพี่ไม่มีไดเวอร์เครื่องไฟไปเลี้ยงไบไม่พออะไราณเนี้ถามจริงๆีมึงเข้าสตูไปทำอะไรวะโหพี่พี่รู้พี่รู้พี่ตอบได้ปะตอรับเลยพี่เดี่ยวกระเสียวกระเสียวกระเสียวเดี่ยวเสียวเดี่ยวหเยี่ยวเลยพูดทางนี้โคบอลิก้าเป็นอีกหนึ่งภาคที่ดี ผมว่ามันเป็นภาพที่เจ๋งดีสําหรับคนที่อยากรู้เนื้อเรื่องเพิ่มเติมนะครับลองไปเล่นดูลองเล่นดูแล้สส่วนตัวผมให้ศูนย์ศูนย์เจ็ดครับภาพีดีดีมากเลยพี่มันเป็นเติมเพอ่มซันอะเราได้เห็นหลังเพี้ยนบอดเนนแล้วก็มีเนื้อเรื่องเ้าเกกูจะคงให้ถึงแม้กูวันนี้กูยังไม่รู้นะว่าเนื้อเรื่องเวเกอร์รอดออกมาหรือวิ่งบนหิมะได้ยังไงทุกวันนี้กูยังไม่รู้ วกูก็ต้องไปหาเล่นเอาเองสันเดียเกตก็ต้องซื้อคอม่หมึงกูก็ต้องหาไม้ให้มึงเดี๋ยวกูจะหาไม้ให้แล้วกันอันนี้กูไปหาไม้ที่ปลดใช้แล้วจากรุ่นใหญ่เอาไหมเอางี้ไหมมีกูมีส่วนลดพิเศษแต่มึงต้องนั่งหันหลังอาจจะอาจจะอาจจะมีการเล่นได้เหรอวะเล่นไม่ได้พี่อ้เนี่ถือว่าเอลลี่ขอแลวพี่ให้จุดินมีการเถน พี่ยังอยากรู้อยู่ว่าว่าผมเข้าสตูไปทำอะไรคิดน้ำพัดดิว่ามึงรู้ไหมคิดน้ำฮัดในเรื่องเจ๋งแค่ไหนมาหลายภาคแล้วโคตรเจ๋งให้กูที่ายในเรื่องมึงฟังป่ะมึงอยากฟังในเรื่องป่ะ มึงไปเล่นเองดีกว่ามึงไปเล่นเองดีกว่าจริงปีนอเปเซก็ในเรื่องงั้นงั้นน่ะเจ้าชายดวงซวยที่ไปเจอบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่ย้อนเวลาได้แล้วก็มีหญิงมาซิมวันมันไม่ทําเฮียอะไรดูแต่กระโปรงแดงขอบดากผู้หญิงแค่นั้นไม่มีอะไรและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรมาแรงจีนูนน่ากลัวชิบหายที่กูแซวเมื่อกี้เนี่ยไอ้นักพากย์ในดอสตาไม่ใช่คนดังมันเป็นมุกลึกที่ขนาดที่ว่าถ้ากูอยู่ในวงการอ่ะกูจะต้องส่งจดหมายขอโทษ แต่กูไม่อยู่ไงกูเลยเล่นได้ที่กูเล่นเนี่ยกูเล่นมุกลึกกูต้องอธิบายให้ฟังก่อนัวนล็อกกันเองไงถึงบอกเล่นลอยเอ้ยฝากไปบอกไอ้กลุ่มสมาชมหน่อยนะว่ามันเล่นเกินเลยไปแล้วก่อนที่อยากให้พวกพี่ต้องเคลื่อนไหวนะกูอยากรู้มากครับว่าเคลื่อนไหวคืออะไรเดินข่าวดวนกูชอบคำนี้มาเลยฝากไปบอกไอ้กลุ่มสมาชมนั่นด้วยว่าเล่นก็เล่นให้มันระวังหน่อยเข้าวงการมาจะลำบากอยากให้พวกพี่ต้องเคลื่อนไหวทำอะไรวะ ลูกเดิน <laughs> ติลกาโ์อีโมดอีโมดอีโมดเอราไหนปูคิดอยู่ว่าไม่น่าจะมีใครพูดน้อยแต่ซันแล้วนะ่อแกขึ้นมา กูไม่อยากเล่นมุกโบราณอ่ะข้าวด่วนเสกโลโซลืมตาเสกบุกเสกอ่ะกูสัญญาจนนกูจะเก็บตังค์ซื้อไม่ให้แต่กูคงไม่ซื้อระดับชัวให้มือนะมัน้ยระดับมือต้องใช้เนี่ยไอที่ว่าเขาใช้กันอ่ะ bm800 อ่ะไม่เริ่มต้นนะครับใครที่ได้เสียงจีแล้วก็มึงโชคร้ายนะครับต้องดูด้วยนะครับว่าในเว็บมันเป็นของแท้หรือของปลอมเนี่ยเราต้องดูตรงเหล็กตรงนี้นะฮะรอในอนาคตเดี๋ยวพวกกูจะเคลื่อนไหวในอนาคต S 1> <S 1> GTA สามเนี่ยใครเล่นและสนุกบ้างนี่ดีกว่าผมเจอแซนเดียก่อนเนี่ยก็สามกันเลยห้องอีไปเลยอ่ะกูเจอไวซี่พีก่อน,น,นแล้วกูไปเล่น <บา S 1> แซนเดีย <บา S 1> แล้วกูก็ไปเล่น <บา S 1> คือกูเหตุผลที่กูได้ภาคสามเหตุผลเพราะว่าพระเอกมันไม่พูดแล้วมันสู้กับคนจีนกูอยากเจอแก๊งคนจีนแต่เล่นไม่ไหวจริงๆมันไม่ได้วะ่ะพี่เล่นตามลําดับภาคมาเลยพี่ไม่เล่นโดดไปเล่นภาคใหม่ๆก่อนอ่ะมันเป็นวัฒนาการจากการที่ว่าแบบท็อปดาวไง คือภาคสามันเหมือนเรงทุกอย่างมันใส่มาทุกอย่างหมดเลยนะก็คือถ้าใครที่เป็นเกมเมอร์เจเนอเรชันนั้นก็คือนี่คือยุคบุกเบิกใช่ใช่ส่วน God Hand ผมเคยเห็นคนเล่นในในร้านเพทูแต่ผมไม่เคยเล่นทั้นั้นที่ตัวเกมไม่กระดูมูโซมากนะแต่ความสนุกของมันคือพระเอกตีลังกาเท่มากรู้แค่นั้นแล้วพี่ไม่ได้เห็นเกมนี้ครั้งแรกในคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งในยูทูบเหรอครับผมก็เคยดูแต่เห็นเขาว่าเข้าเมมเบอร์ไปแล้วอ๋อนนี่คนละคลิปอันนี้คลิปนี้ใครอยากรู้เรื่องเกม God Hand เนี่ยก็สามารถไปดูช่องไไดดด้้้้แลวววกก็็ปเเเมมนนนต์ััใหคาทรรีิะบ ขอลองฟอร์มรีวิวหน่อยนะโทรนพี่ยอย่ดน่พี่ขอโทษผมจะเป็นบูเย่ยเลยในไลฟ์ตอนนะพี่ขอโทษสรุปก็คือไอ้เกมเนี้ยมันคือมันคือเบียวหมัดเทพเจ้านั่นเหนือป,นปะได้รับแรงบัาานดาลใจดีกว่าแต่เกมมันโหดเนี่ยพี่คือความโหดของเกมแม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับที่พี่เลือกอะไ่ขึ้นอยู่กับว่าพี่เล่นเก่งแค่ไหนจริงครับพี่ยิงต่อยได้เยอะๆยิงค่าได้เยอะเเกมยิ่งโหดขึ้นเรื่อยๆครับเป็นฮาร์ดเลยเนี่ยแม่งโหดมากโหดจริงๆอะ โหดจนจอยพังอ่ะจอยเพย์สองที่ว่าอึดๆอ่ะพังได้เพราะเกมนี้จริงๆนะผมไม่อินผมไม่รู้จักทั้งสองเกมผมไม่เล่นทั้งสองเกมผมไม่รู้จักผมไม่เคยก็อดแฮนด์ป่ะก็ดูคนอื่นดูน่าชอบก็อดแฮนด์มากกว่าหมดมันยูนิคหรือเปล่าไม่เคยเล่นจริงๆก็พูดไปเรื่อยเพราะดูคนอื่นรีวิวแล้วคนอื่นเขาชอบก็เลยชอบตามเปล่ายูนิคเปล่าดูโอแฮนด์ป่ะดูแต่ไพโรซิติคอลครับดูแต่กั๊กปเอาเบรกอะไรเนี่ยเอาเบรกคือเกมอะไรเกมยิงแบบว่าเอพีเอสป่ะ รีวิวภาคแรกที่ลงเพย์สองะเหมือนตอนนั้นแคปคอมพยายามจะทําเหมือนจะทดลองระบบออนไลน์อ่ะก็เลยทำเอาเบกมาแต่มันมาไวไปหน่อยอ่ะมันพี่ต้องเสียบนู่นเสียบนี่อุ่นวายมากอ่ะโมเดลมันเยอะคอนเซปต์มันดีนะผมยังรู้สึกว่าเอามาทําแทนไอ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 โหมด PVP ของแม่งยังรู้สึกดีกว่าอีกอ่ะคนไทยน่าจะไม่ค่อยอินเอาเบกเพราะว่าตอนนั้นไม่น่ามีคนเล่นออนไลน์เลยมั้งอุปกรณ์มันเยอะแงมันเล่นออนไลน์แทบไม่ได้เลยอุปกรณ์ไม่มีเน็ตเลยตอนนั้นคนไทยเน็ตยังไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่เลยเน็ตมีแตรร้านเน็ตอ่ะ เอ้ยถ้าเพราะนี่ผมเคยเล่นผมเคยเล่นไม่มีเฮียอะไรเลยต่อยตึกเล่น <laughs> แล้วรูปปกเป็นอย่างนี้นะแต่มึงจะได้บังคับเป็นมันจะเป็นเหมือนซีเควนต์ตังอะ่ะแบบได้บังคับเป็นใครต่อแต่ละซีราต้องฆ่ามอนให้หมดไม่ใช่ภาควอร์สเซปตันมอนเซปตันสนุกมากอันนี้ภาคเดอะเกมอารมณ์เหมือนช่วงหนึ่งที่ว่าเวลาหนังออกเขาจะทําเกมตามบางเกมก็สนุกบางเกมก็งนั้นเขาจะไม่ทําแบบจริงจังมากอันนี้ก็เป็นเกมแบบว่าเราเกิดมาปล่อยเราอยู่ตัวอยู่ต้นเมืองแล้วเราก็ไล่ย,ยิงแล้วแต่มุมมองแล้วก็แปลงร่างเป็นรถได้กูจําได้บอมเบอร์บ <laughs> ีอยว ถามได้นเนี่ยเบิร์นเอาที่เขาเล่นกันในตู้เกมตู้นี้ยังมีอยู่อะไรโลตัสเนี่ยยังมีอยู่เบิร์นเอานั่นภาคอะไรสามะที่ว่าต้องชนได้11ครั้งถึงจะได้เกมฟรีหนึ่งครั้งสรุปแล้วเบิร์นเอาเนี่ย <c oughs> เขาดูหลอดเลือดจากหลอดในตัสที่เป็นหลอดไฟหรือดูจากรถพังมากที่สุดโอ<ฮ>หลึกไปไมากเคยได้เล่<า>นเกมเลยอ่ะ ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเทาภาคอะไรมาใส่อ๋อเหรอสามปะ่ะเพราะว่าที่ผมถามเพราะว่ามันมีครั้งหนึ่งผมเคยเห็นเขาแกะตู้แกะออกมาเนี่ยไม่เป็นเครื่องเพทูอยู่ในนั้นหล่ง่แต่ตอน,นผมผมได้รับผมได้รับการพิจารณาแล้วว่าในปัจจุบันผู้ตู้เกมมันมีตู้เกมลิขสิทธิ์แท้กับตู้เกมโมเขาจะใส่แผงวงจรวางไว้เขาไม่เอาเครื่องแปะแล้วแต่จะรันด้วยระบบปฏิบัติการของเครื่องเกมเกมหนึ่งแล้วก็อะไรนะ ภาค3เทคดาวครับรู้จักรถพังมากที่สุดไม่ดูจากหลอดในตัดใช่ไหมไม่ดูจากหลอดไฟซ้ายมือใช่ไหมแต่แต่มันน่าจะสัมพันธ์กันป่ะหมายถึงว่าถ้าเกิดยิ่งรถพังเยอะหลอดหลอดในตัดก็น่ายิ่งน้อยปะ่ะ critical สภาพรถครับพี่อ๋อโอเคอ่ะอย่างเบนเอล v ีเวนเนี่ยยังไง เยเล่นมันเป็นเกมที่แบบเล่นชิวๆอ่ะไม่ไม่น่ามีคนไปโฟกัสมากปะออยุคนั้นอินเทอร์เน็ตมันยังไม่แพร่หลายในบ้านเราอ่ะเหมือนยุคนั้นเกมหลายๆเกมไม่เข้าถึงได้หรอกก็คือต้องซื้อโมเด็มโมเด็มแลนมาใส่แล้วสายแลนต่อก็มี2อย่างสมัยก่อนตอนช่วงนั้นไอไฮสปีดเทเล่นเริ่มมานะหนึ่งเมกสองเมกอะไรเงี้ยไม่ก็ต่อไม่ใช่โทรศัพท์ตึด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 ดไอมันมันมันน่าจะเป็นยุคหลังอะพวกโมเด็มเราเตอร์อะไรพวกนั้นแล้วที่ต่อสายโทรศัพท์อะเท่าเท่าที่จอได้ โอเคผมจะให้เบิร์นะผมจาได้ว่าเนี่ยแม่งปกหรอกเกมแม่งอย่างแห้งจะยืมผมอยากให้มันมีเกมเกมหนึ่งนะเกมที่ชื่อว่สตันแมนไม่รู้ว่ามีใครเคยเล่นไหมเกมแบบเราต้องเล่นเป็นสตันแมนอ่ะแล้วพยายามเทคได้ได้ดีที่สุดอ่ะพยายามแบบว่าทําฉากให้มมาพยายามอย่าเจ็บอ่ะกเกมหนึ่งที่ชื่ออะไรนะแจ็คแอดอันนั้นเ,นเกมเฮียมาสนุกนะมาสนุกนะแต่ว่าเคยเกิดจเจรยนแบบเพราะเล่นเกมแจ็คแอดอ่ะที่ว่าเอาหน้าไถไปกับรถรถรถเข็นอ่ะโอ้โหเย้ทำตัวเองให้เจ็บที่สุดโดยการโดน เฮียอะไรไม่รู้ติดตัวในแจ็คแอดเดอร์เกมในเพทูไม่สุดยอดมากผมจะไม่ให้ทานฟอร์มเมอร์ผมจะให้นี่เบิร์นเอาเจอซิลิคิโลไม่เคยแตะนี่ไงนี่เหรอนี่ภาคนี้ป่ะแต่ละร้านเขาจะเซ็ตต่เหมือนกันแต่ผมจำได้ว่ามาตรฐานชนได้ได้สิบเอ็ดคันสิบเอ็ดคันจะได้ฟรีหนึ่งชีวิตจะสามารถเล่นได้อีกรอบหนึ่งผมเคยทําได้สูงสุดสามครั้งแล้วก็หยุดเล่นเพราะว่ามีเด็กเกาะเบาะมาเล่นพวงมาลัยกูจะบอกว่าแล้วที่เกียร์สุดก็คือตู้เกมพวกที่มันเป็นเบิร์นเอาแม่งจะล็อกพวงมาลัยไอ้สัตว์มันจะเลี้้้้ยยยวววไไไดดดแบบเเลลีีสุม่้ คือถ้าตามตามในเกมเร,เราเราเลี้ยวสุดมันจะไปมันจะสามารถไปสุดได้ใช่ไหม่าแต่ว่านี่เหมือน,ม,น,ม,นมันเหมือนมันเลี้ยวได้แค่นิดเดียวอ,อ๋อเราออโ,โต้ใช่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 เราหมุนสุด,ส,ดสุดไปสองทบอะแม่งไปนิดเดียวอ่าอ่ออาแต่บ้านผมเรียกว่าเขาบอกว่าเป็นระบบออโตเมติกเขาเรียกอย่างนั้นแล้วก็อยากจะบอกว่ามึงเล่นอะไรแล้วก็ช่างห้ามเล่นรถห้ามเล่นรถมิเชลชมูมาเกอร์ห้ามเล่นฟอร์มูลา่ากระจอกมากรถฟอร์มูล่านี่แบบว่าล้อมึงไปอ่ะล้อมึงแตกง่ายมากส่วนใหญ่คนที่เล่นตอนนั้นก็คือเล่นลิมโบ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 เรียกเหมโบ เฮ้ยแล้วไรวะแล้วรมโบเพื่อนอ๋อเพราะว่ามันเหินง่ายมันเลี้ยงของแม่งอ่ะชนแล้วรถศัตรูจะลอยเฮียอะไรไม่รู้นะนะผมเคยได้มากสุด30คันโอเก่งเนี่ยมึงต้องสุดยอดแต่พงมาลัยนี่แต่ละร้านไม่เหมือนกันส่วนใหญ่ที่ผมเล่นได้คือหวานหมดแล้วหวานหมายความว่าคุณหักขวาไปอ่ะหมุนลราหมุนไป4ทบอ่ะแม่งไม่เลี้ยวอย่างนั้นนะครับเล่นตามร้านหมูกระทะโอ้โหโอ้โหเล่นตามร้านหมูกระทะนี่อีวิวเดทภาคนี้เขาบอกไปคาโนนจะไม่ผิดนะมันจะมีเกม2เกมที่เป็นแบบนี้ก็คือมีบัดดี้ก็คือวอชเมน โลชาดกับไนอาใช่ไหมอย่างมันอะ่ะใครที่อยากลองเล่นแบบบูมสติกเลื่อยของเขาเนี่ยแม่งลองเล่นอยู่มันมันแกไม่มีอะไรเลยมันส่วนยากุซ่าไม่เคยเล่นยากุซ่ามันนะพี่นะสวยแล้วแหละยากุซ่าภาคที่กูแต่ภาคซอมบี้เลยแบบว่าไปเล่นของเพื่อนเพยสตอนนั้นถบตกใจมากเพยสาหน้าตาเป็นยี่หรออะไรเงี้ยแล้วมาเลนพาคซอมบี้อะ่ะแล้วผมรู้สึกว่าแล้วผมก็เลยเชื่อว่ายากุซ่าต้องถือปืนจนมาเล่นจริงๆไหนไม่เห็นถือปืนเลยวะเห็นแต่ขี้ริ้วแม่งตบเด็กไง เรามีความทรงจำากับยากุซ่าด้วยเหรอผมจำได้ว่าเกมนั้นเก็บภาษามากกัน้นตอนนั้นอ่ะโอ้พี่ผมกดข้ามดูๆเลยอะ่ะแล้วก็แบบว่าต้เมื่อไหร่จะต่อยวะาเมื่อไหร่จะต่อยวะาแล้วก็วิ่งไล่ต่อยไปเรื่อยแล้วจริงๆไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะแต่จริงๆโดยเด็กผมโดนสอนว่าถ้าวิ่งตามแสงสีไปหรือวิ่งตามจุดที่มันเลี้ยงแสงได้ก็คือจุดที่ถูกต้องอะ่ะเข้าใจใช่ป่ะอ่าเข้าใจเข้าใจผมก็วิ่งไปเรื่อยเรื่อยอ่ะอันไหนเล่นไม่ได้ก็ให้ลุงช่วยอาจจะเคยเล่นแต่ว่าแบบเล่นไม่ไหวอ่ะมันมันเล่นยากอ่ะมันเป็น้แลมมุกองบบ เรสเดรสรีวิวอะเออใช่เมื่อก่อนไม่เป็นมุมบ้องล็อกแบบนั้นในภาพเพสองมันมีแบบการต่อสู้แบบบอลเลอร์มีแบบสตรีทพังอะไรไม่มีไม่มีไม่มีมาภาศูนย์ผมเนี่ยรักจากกุซ่ากันหมดเลยเพราะว่ามันเป็นเกมตบเด็กเตะมาท้าผู้หญิงต่อยที่ของแท้เลยบ้าคิริวไม่เคยฆ่าใครมึงแฉจนตอนแรกก็เท่นั้นหลังๆลำคานมึงแล้วอะผู้ชายที่รักความถูกต้องแน่พี่ต่อยกูดีกว่าไหม มันทำร้ายเพื่อนฉันมันทำร้ายคนรอบข้างของฉันชอบมาต่อยเสือดูกูอยากชอบเลยจะไม่ได้หรอเขามีทาไม่ตายอ่ะหมัดพิฆาตเสือของเขาว่าไทยก็ตอบอ่ะบูลลี่ที่ยังไงผมไม่เคยแตะเลยนะบูลลี่ในผมเคยเล่นอยู่บนอยู่บนคอมครั้งเดียวแล้วก็เลิกเล่นเพราะว่าเกมไม่กระตุกสัตหมามากเฮ้ยไปไปมีกินเกมเทพนะครับลองไปเล่นดูนะครับเฮ้ยพี่เล่นเล่นกันเหรอเล่นเล่นเล่นเกมไม่สนุกสัตสนุกสัตบอกเลยเกมแม่งเป็นเป็นเกมประจําประจํามูหนังแต่ไม่สนุกสัตว์แต่ว่าไอ้พวกรีวิวอ่ะมันบอกเกมนี้ไม่สนุกอะผมงะ เล่นยากด้วยนะสมัยผมอ่ะเด็กๆอ่ะคือไม่รู้จักคำว่าสเตลอ่ะเกมนี้แม่งสอนผมสเตลล์จริงๆนะแม่งบังคับสเตลวอ่ะไม่สเตลแม่งไม่ผ่านจริงอะบางดาส่วนบูลี่ไม่เคยเล่นเพราะว่าผมไม่เก่งภาษาและเกมแม่งกระตุกแล้วผมอินกับ GTA ว่ามันต้องฆ่ากันแต่บูลี่มันไม่ฆ่ากันและไม่รู้ว่ามึงสนุกกับอะไรมันอินไงแบบอะไรอยู่ในโรงเรียนอะไรไอ้ตอนนั้นเราเล่นแล้วก็เป็นเด็กในโรงเรียนกันอยู่เแต่โดนทำโทษโดนไปตัดหญ้าอะไรอย่างเงี้ย แต่เขาบอกว่ามีนีเกมเยอะมากเนะเกมมันลึกมากเลยใช่ไหมเยอะเยอะเยอะมันเกมไม่ตั้งใจทํามากเลยนะจริงตอนโดนทาโทษอะแม่งให้ไปตัด้าถ้าเกิดโดนโดนดีบ่อยๆแม่งก็ตอนแรกก็เป็นสนามยาเล็กๆหลังๆแม่งไม่ให้ไปตัด้าแบบทางสนามฟุตบอลเนี่ยแล้วที่เขาบอกว่ามีโอกาสจะทําภาคสองนี่คือข่าวลือหรือว่าก็พูดไปเรื่อยเพราะว่ารู้สึกว่าส่วนใหญ่เราสตาร์ชบทำเกมภาคต่อนี่เกี่ยวไหมผมว่ามันปกติแหละที่จะอาจจะมีการแอบปั้นโมเดลอาจทำอะไรแบบที่มันแบบเกี่ยวกับภาคต่อไว้ทั้งๆที่ยังไม่ได้แบบ ประกาศอะไรอย่เงี้ยเจออันเดอร์กราวสองอ่ะไม่ได้แล้วตึงไรอ h e On The Storm ดิตึง The On The Storm ตึงอันเดอร์กราวสองของผมแม่งอยู่ในคอมโรงเรียนอันเดอร์กราวสองเนี่ยมันมีหลายเวอร์ชันปะเกี่ยวปะใครที่จำได้บ้างที่แบบว่าเพื่อนเอาแฟลชไดส์ใส่นี่ฟอร์สปีดที่ความจุของเกมไม่ถึงกิกเนี่ยแล้วเอามาให้คุณเล่นอ่ะแล้วมันจะมีพวกมิสซูมี แต่งอะไรพวกเนี้ยไฟสีฟ้าอะไรพวกเนี่ยคือมันมีหลายเวอร์ชันมดใช่ไหมมันมดเกมเนี้ยภาคอันเดอร์กราวสองเนี่ยมดเยอะใช่ไหมหรือไม่ใช่หรือเขาแค่ลิฟไฟมาที่เคยเห็นมันจะเป็นเหมือนปลดล็อกรถอ่ะมันจะมีรถแบบรถที่แบบไม่ได้เอาเอามาใส่จริงอ่ะอันยูดคาอะไรประมาณนั้น,นมีมดส่วนส่วนไอ้ที่เหลือที่แบบมดรถจริงมาใส่ก็อาจจะมีแต่ว่าสมัยก่อนน่าจะไม่เยอะขนาดนั้นผมเล่นในคอมหลวงพี่ถ้าผมรู้จักเกมเนี้ยรู้จักจากคอมโรงเรียนจะมีคนแบบเอามาปล่อยทิ้งไว้แล้วทําให้เราแบบ ค้นหาอยากจะจัดผมไม่รู้นะว่าเกมเนี่ยคัสซีนไม่เป็นยังไงเพราะว่าบ้านตอนที่ผมเล่นอนะ่ะคัสซีนไม่เป็นพิกเซลแม่งริบคลิกไฟริบในสมัยก่อนในวงการในเกี่ยวกับสายมืดหรือเกี่ยวกับเกมที่ไม่ใช่เรื่องที่โหลดเทือนเนี่ยเขาจะมีฟูลแพ็กริปแพ็คเกมสมัยก่อนด้วยด้วยความที่ฮาร์ดดิสสมัยก่อนมันแพงแล้วก็ความจุของเกมถ้าเกมไหนความจุเกิน1 5กิกขึ้นไปเขาจะเรียกว่าไฟรีแพ็คมีรีแพ็คก,ก่อนนะมันจะเป็นไม่ไม้เหมือนตัวอินสตอลเนี่ย ความจุประมาณกิกหนึ่งแล้วเกมมันก็ไปแตกไฟล์สมัยก่อนเวลาจะได้ตัวเกมอ่ะเราไม่ได้อยากได้ตัวเกมเป็นตัต้องการได้ตัวซีตุบหรือเซตอัพนั่นเองเขาจะเป็นตัวลันเชอร์เซตอัพถ้าบางเกมสมมติความจุอย่างเด์กาวสอง 2, ความจุกเกมประมาณ1 0กิกเราจะไม่อยากโหลดเกมทั้ง10กิกเราจะโหลดแค่กิกเดียวแล้วไฟล์หนึ่งกิกนั้นไปแตกมาเป็น10 10กิกิกเขาเรียกไฟล์รีแพคและอีกประเภทหนึ่งคือลิฟลิฟหมายความว่าลดขนาดตัวเกมลงด้วย จากตัวเกม10กิกจะเหลือแค่8กิก6กิกเพราะว่าเขาจะตัดภาษาเขาจะตัดภาษาให้มันเหลือแค่ภาษาอังกฤษภาษาเดียวตัดวัชชันเสียงภาคออกให้หมดให้เหลือภาษาอังกฤษอันเดียวแล้วก็ตัดคัดซีนบางเกมถ้าตัดคัดซีนไม่ได้จะมีผลให้เกมพังเขาจะทําให้ภาพคัตซีนน่ยไม่เป็นพิกเซลซึ่งผมโดนมาอันเดอร์การ2ที่ผมไม่เคยรู้เลยว่าแม่ไปคัดซีนคนคุยกันแม่เป็นพิกเซลเลยดูไม่ออกอยากก่างกระหนังโป๊ 3Gp ประมาณนั้นครับอันนี For ้ f o r t Speed ที่ทุกคนว่าสนุกอันเดอ,อร์การ์อกเน โอ้โหไม่รู้จริงไม่รู้ใช่ไหมเล่นมาเออเล่นเล่นมาไม่รู้จริงไม่รู้จริงแต่เล่นสนุกจริงแต่รู้แค่ว่าเล่นไปเรื่อยเออเออมันมีรถบอสมันมีมันมีที่มีแบบว่าชนะเอารถบอสมาใช้ใช่ปะอันนั้นคาร์บอนป่ะอันนั้นโหมดบอลเต็ปป่ะอ๋อคาร์บอนป่ะผมจำได้แค่ว่าเด็กๆจะเห่อไอเอ็กเกันแค่นั้นเองไอผมจำได้อันนาคารสองคือโหมดแดกขับไอจักรัวจีทีอ่ะ สับ <Okay. S 2> เกียร์ปับปับป,บปับแรงสุดอ่ะเคยเล่นในโรงเรียนแล้วก็เล่นได้ไม่เหมียวว่าคอมโรงเรียนไม่มีความพิเศษก็คือมันจะรีเซ็ตทุกครั้งเพราะว่าคอมอยู่ในโฮสใช่ไหมก็คือตอ่อให้มึงใส่ไฟล์อะไรมาแล้วมึงเปิดใหม่อ่ะหายหมดคาน์เตอร์เนี่ยประจำเวลาเราคาน์เตอร์ไปลงอ่ะ เราแล้วเราปิดคอมหรือรีอ่ะคอมคอเคาน์เตอร์จะรันใหม่เราลงตัวเกมเคาน์เตอร์ไว้แต่ทุกครั้งที่เคาน์เตอร์จะรันเนี่ยมันจะเหมือนรันไฟคอมมานด์ของเขาอะถ้ารันเสร็จก็จะเล่นได้เปิดใหม่ก็จะเล่นได้ทุกครั้งปกติแต่ถ้าปิดคอมแล้วเปิดใหม่ต้องรันใหม่ทุกครั้งนี่ก็เหมือนกันพูดขนาดนี้ก็ต้องอันเดอร์กาวสองครับชอบทั้งคู่เลยโอ้เชญครับทำไ,ไมครับเชญครับระดับตำนานแต่ว่ากองแกงทั้งคู่อะแปลว่าอะไรครับเมทัลเกียร์สลิดสเป็นการที่ว่าเอาไอเดียทั้งหลายทั้งปวงที่เคยอยากทำจากพักหนึ่ วิทยากรโซลิดหนึ่งเคยอยากจะใช้เป็นมุมกล้องสามมิติแบบที่อะไรนะเหมือนกันในเมดิเกรยุคป,ปัจจุบันนั่นแหละเพีงเยงแต่ว่าเรื่องของขีดจํากัดฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์มันไปไม่ถึงไออย่างเช่นไอเดียของเรื่องการเอาคนไปหมกใส่ตู้ล็ er, อกเกอร์เลยพวกเนี้ยภาคหนึ่งทำไมาได้ภาค2ก็เลยทําภาค2ก็เลยอิมพลายเข้าไปแต่ปัญหาต่อมาก็คือมันตงแก๊งแล้วบางทีมันมีมุมแบบไม่ผสมจริงเท่าไหร่แต่โดยรวมนะแต่โดยรวมภาพรวม ก็ยังมีความไว้ลายสไตล์แบบรับรวงพรางาเรื่องของรัฐบาลโกหกคุณมีขุนที่โคตรเก่งอยู่ภายใต้เรือภายใต้เรือขนน้ำมันแล้วก็ว่าวเรื่องของทฤษฎีการเชื่อฟังอิฟลฟเอนซ์หรือว่าการเชื่อฟังสื่อกระแสะหลักรวมไปถึงพวกคนที่ชี้นำเหนี่ยวนำความคิดด้วยอะพวกนี้ซึ่งเป็นมันเป็นค่ามาตรฐานของเจ้าตัวอยู่แล้วทีนี้ต่อมาใน ส่วนของเดวิสเมคายเดวิสเมคายก็เออไม่ใช่อิสอิสโนมัพักสองอันนี้จําไม่ได้แต่ชื่อว่าอะไรแต่แกเป็นคนที่เริ่มเริ่มเดวิสเมคายแล้วก็ค่อยไปทําในส่วนของบายเนต้าเดวิสเมคายเป็นการที่ว่าเลาะทดลองกับการให้ตัวเอกมีความเท่กับการ oh. ซัดสัตรูให้มันเท่ไม่มันจะเป็นลูกซองปืนพกคู่ดาวเลยพวกนี้แล้วก็เป็นการ oh. Oh. อะไรนะใช้ความ อ๋อใช่ใช่ฆ่าบอสแล้วก็สามารถไปเก็บความสามารถมาใช้ได้ก็จะเริ่มต้นจากตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องเรื่องราวสปาร์ดาเมื่อหลายปีก่อนอครอบครัวสปาร์ดาโดนฆ่าล้างเลยพวกนี้โอ้โห้ั่นหมครับน้ไหมครับเอ่อมันหลวมตรงไหนครับคำว่าหลวมคืออะไรครับที่นั่นหมายว่าสองเกมนี้หลวมทั้งคู่คือหลวมคืออะไรครับ มันก้องแก๊งมันก้องแก๊งก้องแก๊งคือ,อยังไงครับมันเป็นยังไงผมใช้ก็เอ็กซ์เพร์เมนต์แล้วกันคือแบบว่าทดลองอะ่ะมันเป็นช่วงการทดลองอยู่ถ้าถ้าเทียบกับอ่าล,ลูกหลานในปัจจุบันเนี้ยอย่างเช่นการแอร์ไฮการอัดคอมโบกลางอากาศการสลับ <c oughs> อาวุธอะไรพวกเนี้ยเดวิสเ <c oughs> มคายหนึ่งมีแต่ว่ามันยังไม่สามารถทําได้แบบเรยวทั <c oughs> ได้ ไปเซเว่นบนะครับเฮ้ยเฮ้ยกูฝากเอาข้าวด้วยดิข้าวมมะลิสองขวดกูขอไก่เี่เจกีด้วยนะเซเว่นไก่เี่เจกีอร่อยสัตว์แต่ขอเป็นแบบไก่เี่เจกีกับเพียวนะของซีพีนะตามนั้นเออแล้วแมนครับแล้วไอ้ที่ว่าการมาของตัวละครใหม่นี้เป็นยังไงแล้วสรุปตัวละครที่เป็นตอนนี้ที่เป็นหน้าปกเนี่ยคือสเน็กตัวจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับสเน็กตัวจริงคือไอ้ในไอ้ภาคสองที่มันมีการละที่มันมีการหลอกชาวบ้านก็คือสเน็กปลอมตัวว่าตายแต่ทีเนี้ยจะตัวใช้ศพอ่าของอะไรนะของลิฟต์สเน็กมาปลอม แล้วก็สร้างเพราะว่าในในช่วงตรงเนี้เสียงน้อยเข้าแมน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 นึงนะแมนพอแล้วพอแล้วเสียงน้อยเข้าทำไมทำงานไม่ดูอ่ะเสียงน้อยเข้าหมดแล้วโอ้ยเออเออเบลล่าเออเดี๋ยวเรียกต้อนั่นเออยเออเฮ้ยเสียงน้อยผมไม่ได้เข้าพี่ตะกี้ไม่ใช่ผมพี่ดูการ์ตูนอยู่ ตัวเรื่องอะไรอะเสี่ยคุณคุณอย่างดูฮันเตอร์อยู่ดูวันเตอร์อยู่เดี๋ยวต้องจะเรียกต้องตัดแซ่ผมไม่เคยเล่นทั้งสองเกมเลยผมให้น้าแมนเล่นอะไรก่อนน้าแมนชอบอะไรผมให้เป็นชั้งเกียร์แหละเพราะอะไรครับมันเอ้าโอเคครับไปเราไปมึงจาเอาเป็นชั้นเกียร์ขึ้นมาอีกนะเปโอ้ยเยี่ยมภาคแรกเลยอะเนี่ยเป็นแรกไม่เคยเล่นหรอเอจนจีดีวะ คือไรอ่ะไม่รู้จักอะคือไรพี่ไม่เคยเล่นอะกนจิเป็นอ่าเป็นเกมจากคนสร้างโอนิมูช่าหลังกระจกใส่ะภาคสามหรือภาคสี่มันคือเกมแนวเดียวกับอนิมูช่าเลยอะแต่เล่าในช่วงของ MM ในพวกในโนโมุนากะตายแหละสนุกสัตว์มันคือเกมเพย์แบบเดียวกับอนิมูชาเลยอย่างแต่ก็หนุ่ผมไม่เคยแตะเลยครับผมไม่ผมไม่ทราบจริงๆว่าเกมมันสนุกไหมผมไม่รู้จริงว่าแนวเกมเป็นยังไงได้วยซ้าผมไม่ทราบจริงๆผมรู้แค่ว่า อาร์ตคนเดียวกับอาจารย์ดักบอลรู้แค่นั้นไม่รู้อะไรเลยซ้ายคือเจเจอาร์พีจที่ดีสุดในเพย์สองอ่ะอ้าวแล้ว f ฟ n a นัลไม่รับเจอาร์พีจีเหรอก็ j เจอาร์พีจีแต่เ็าบอกเจอโอเคโอเคอมันก็มันแล้วแต่คนเนี้ยแล้วแต่คนความชอบออโอเคแต่เฟย์นัลเจ็ดไม่ได้อยู่ในเพย์สอง 2. เข้าใจได้อ๋อโอเคงั้นก็ให้อภยัยส่วน The เดอะซับเฟลลิ่งดูช่องไหนมาครับ <laughs> โ <laughs> อมันเป็นเกมยากสนุกตรงนี้แหละเกมยากสนุกตรงนี i i> i i> ้เลยนะเดี๋ยวซัไ์ต่อไปเอาลัน ใครอยากเล่น <Ooh. S 1> ก็นเล่นเกมโคตรยากใช่ใช่เอาลันเอาลันยากนะยากยากมันเข้าเข้าเกียร์ใช่เข้าเกียร์แล้วก็<อ>ไม่ต้องอ่าจุดเด่นของเขาคือต้องเป็นเฟอร์รเฟอร์รี่ใส่อวดสาวคำอ,อวดสาวอ่ะเออโหแม่ง<า>ต้บอกอผมชอบมากเลยนะส so ่วนสไปเดอร์แมนสามใช่ภาคที่ว่าสไปเดอร์แมนคอตกกับบ้านป่ะใช่ภาคที่เกมนี้ปะ่ะไม่ใช่อันนั้นมันเว็บออฟชาร์โดอยากเล่นมากเลยแบบว่าแม่งช่วงนั้นผมยังไม่มีคอมอ่ะภาคไหนที่แบบว่าอะไรนะคลิกไทม์อีเวนต์เยอะขี้อ สามเลว่าภาคนั้นผมเคยเล่นเกมสปยเดอร์แมนอยู่หลายภาคอยู่ภาคแรกคือภาคที่ภาคสองป่ะไม่ใช่ภาคสองภาคที่ว่าเวลายิงใหญ่อะต้องเอาเมาส์ไปชี้นั่นเคยเล่นภาคหนึ่งแต่ไม่เคยเล่นจบแล้วอีกภาคหนึ่งไม่รู้ภาคไหนแต่ว่าคลิกทาเว้นเยอะมากจําได้มันจะมีฉากหนึ่งที่มันเป็นภาพหลอนเลยทุกคนที่เคยเล่นภาคนั้นมาคือเป็นแบบว่าไปช่วยผู้หญิงคนหนึ่งแล้วมันจะตกตกจากไฟเป็นเสาแล้วตกกดไม่ทันมือเล่นไม่แล้วกว่าจะโหลดไม่ น่าเบื่อเห <mel od ic> <Zhao> ี้ยอ๋อนี่ป่ะภาคสามนี่แหละพี่ซันคือเราไม่ได้เมาเร็วเราไม่ได้แบบมันดีเลย์อ่ะตายยังบอยกูให้เลยอันนี้แมนชันหนึ่งเหรอไม่เคยแต่เคยแต่แต่ภาคสองพักสองใช้เมาคลิกขวาค้างแล้วค่อยคลิกซ้ายใช่ไหมพวกพวกเบียวเบียวคนดแลแม่งเล่นแล้วไม่ชอบบอกว่าไม่เคยเล่นเหรอลองเล่นดูดิโคตรโหดมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ๋อการฆาตกรรมแล้วก็มีตัวหน้าหมูมีไส้ไ้มันน่ากูเอ้ยลองเล่นดูดิว่าเป็น ตัวเป็นผู้ใหญ่หน่อยเกมมันโหดเกินไปปะเกมมันโหดมากสู้ภาคสองไม่ได้เลยเรื่องความโหดอ่ะสองโหดกว่ากูกลัวจำสกแกร์ตอนคานใต้บ้านแล้วกูเลิกเล่นเลยกูปาจอยกูลบทุกอย่างทิง้งไอ้เหี้ยภาคสองคือเกมเฮอร์เรอร์มากเลยนะเอเลเมนต์เฮอร์เรอร์เยอะกว่าภาคแรกอีกอ่ะอ่ะงั้นให้นั่นนี่ไงภาคนี้แหละโพลิเตอร์เอิร์ธนี่แหละนี่แหละสนุกแหละโเนียนี่ไงนี่สนุกมากโพลิเตอร์เอิร์ธอ่ะไซส์สกอเล็กดิพี่ใช่ปะอันนี้มันเป็นสามดีแล้วก็มันจะมันจะเราจะต้องเนี่ยสู้กับหุ่นยนนนต์ปปปิดดดเเเขื่่่่ออแแแลลลลล้้ววววก็งงงงรราาาามมมัจะะีหย แไม่สนุกมากสนุกมากอไอ้ภาคในเทปส่วนคอมพิวเตอร์มันต้องหนึ่งสองสามแล้วก็ปุ้งเกมมันมีอะไรให้เล่นบา้างหรือแค่แค่กับคือดูอมันสู้ก<ค>ันสู้ไปเรื่อยพี่แล้วมันก็มันจะตัดต่างจากบุมบองอ่าไฟติ้งที่แบบเป็นไซส์สกอเล็กอ่ะอันนี้มันจะเป็นเกิร์แบบสามดีหน่อยมันไปทั่วแบบได้พี่แล้วตัวเราอ่ะมันจะแบบว่าของอัพได้แล้วเล่นได้สองคนด้วยช่วยช่วยกันแหละเรื่อยๆอ่ะพี่มันเป็นมูโซบารบีเทมอปปะเขาบอกภาคนี้เป็นภาคบีเทมอัปปะก็คือว่าต่อยมีแบบพวกมอนออกมาเยอะ ใช่ใช่ครับพี่ทั้งบอลแล้วก็พวกเซกด้วยพี่เบอร์เซกเอ้ยเคยเห็นเคยเห็นคนเล่นเคยเห็นคนเล่นโอ้โหโคตรมันเลยพี่เกมเนี้ยผมเล่นตอนเด็กผมไม่รู้ว่าคือเบอร์เซกอ่ะมันจะมีเควสให้เล่นแล้วเกมมันจะคล้ายๆเหมือนเกมก้อนแหงคือมุมกล้องแบบว่าเดินผจญภัยไปเรื่อยๆแล้วสู้เป็นไงวะผมจำการสู้ไม่ได้คือแบบไหนสู้แม่งเป็นแบบล็อกเป้าสู้อ่ะแต่มันไม่ค่อยเหมือนมันไม่ได้เหมือนมูโซนะแม่งล็อกเป้าต่อยอะไรอย่างเงี้นอารมณ์เหมือนอารมณ์เหมือนก็วอล์ฟมอนมาไม่มากแล้วก็สู้ประมาณนั้นปะใช่ใช่ใช่ฮะผม อันนี้อันนี้จะไม่ได้แล้วแม่งนานมากกินเกมเนี่ยก,กูดูผู้ใหญ่เล่นกูดูพี่เล่นในร้านเกม<ต>เพราะเวลากูหมดแล้วกูก็เห็นซีเควนซ์ประมาณแบบไปเมืองกินข้าวมึงมันสู้กับตูใ้ใหญ่ๆอ้วนๆเนี่ยแหละจำไม่ได้แล้วใช่แล้วตอนผมเล่น,ผม,ลนผมเล่นไม่จบด้วยมพูดตรงเพราะว่าเวลาเล่นไม่พออ๋มันเป็นยังไงร้านเกมไปทูมเป็นยังไงหลอดเหรียญใส่แล้วมันจะนับเวลา20นาทีหรือว่าจ่ายร้านนับชั่วโมงหนึ่งจ่ายร้านจ่ายร้านจ่ายร้านกูโอ้โหของกูแม่งล็อกใส่ตู้ตู้หยอดเหรียญมันตู้เครื่องซักผ้า แล้วก็ใส่ะประมาณนั้นอ่ะชั่วโมงละสามสิบบาทพื่อนี้มันจะมีเหมาถ้าหยอดครบผ้าสิบบาทคูณชั่วโมงอารมณ์ว่าร้อยหนึ่งเล่นได้วันหนึ่งแต่ถ้าเล่นชั่วโมงหนึ่งมึงมึงเล่นเสี่ยมาสามสิบบาทประมาณนั้นอ่ะมันประมาณโปรประมาณนั้นส่วนคอสตี้เวิร์ดวอร์เอ๊ะทำไมมันเขียนว่าฟอนต์ฟอนนักแมนว่าไงผมไม่รู้จักมันเป็นดาวเกตให้พอเล่นบนเครื่องเพ2ย์สองมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องเปลี่ยนแปลงเกมเพลย์ทุกอย่างหมดเลยโอ้กันก็แสดงว่าไม่มีไม่มีตัดแขนขาดอ่่่ะดิไไมมมมีีรับไม่มี โอ้โหงั้นก็ไปเบอร์เซิร์กดีวะไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยดาวคิวดาวคิวอยู่แล้วครับวันนี้ด่านที่คุณชอบที่สุดคือด่านอะไรครับผมขอด่านด่านลานจอดรถครับด่านไอ้ภูเขาอ่ะที่มันเป็นภูเขาลูรูน่อ๋ออ๋อท่านหนุกความสนุกของเกมนี้นะครับก็คือก็เนี้ยจักรยานต่อยกันปาลถลัปาโน่นนี่นั่นทำไมเขาไม่ทำเกมอย่างนี้วะลูกคนเราสมาธิสั้นมันทำในเรื่องต่อยาวไม่ได้กลายเป็นเกมเฉพาะกลุ่มไปแล้วแนวแบบพวกกีฬาเอ็กซ์ตรีมแบบเนี้ยแต่มันเป็นเอ็กซ์ตรีมที่ต่อยกันเเงียหอีนะวกพเอร์ไไซค้ย เพราะมันมันกลายเป็นคนเฉพาะกลุ่มไปเรื่อยมันอาจจะดังแค่ไ,ไทยปะไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ยอดขายก็จะไม่เยอะมากและเช็ดแอนแคล้งอ้าวและเช็ดแอนแคล้งมันเป็นยังไงครับมันเป็นเกมประจำเพลย์สเตชันใช่ไหมเป็นซีรีส์แพลตฟอร์มที่ผมไม่เคยเล่นเลยผมก็ไม่เคยเล่นแต่ผมเห็นว่าภาคสป่ปะสี่หรือห้าปะที่ที่ว่ามันเป็นภาค P5 ไมนเข้า p c เขาเขาบอกว่าเป็นเกมโค op ที่มันมากคือสมยอัย P2 อ่ะไอเกมแนวเนี้ยมันออกมาเยอะมากเลยเว้ยเยอะแบบเยอะโคตรอ่ะโอเคเอออยู่นี่กูไม่เคยเล่นว่ะไอไฟเปนไงไง มันสนุกพีสนุก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 มันเป็นยังไงมันจะเป็นเหมือนมันเป็นไซส์สกอรี่เริ่มเป็นที่ต่ำเทไซสเลยพี่เทเคสสามอะพี่เออเทเคสเลยอ่ะเนี่ยแล้วก็เวลาไม่ตายด้วยเวลาถ้าใส่ถ้าไม่ตายอ่ะมันต้องกดปุกยับยั้ง่ะพี่เออแล้วมันเพลงมันขึ้นด้วยนะตึ้ดึ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 ดเนี่ยเขาบอกว่าเกม Rider Pay 2สนุกมากเออกูถามได้ยังไงไรเดอร์เพทโฟไม่สนุกตรงไหนวะมันภาพไม่สวยอะทำไมมึงถึงเกลียดเกม Rider บน Pay 4มากๆไฟติ้งมันแบบ กากมากกับพี่แล้วมันแบบไม่รู้จะพูดยังไงมันมันกากกับพี่เอาง่ายๆกราฟิกมันเหมือนแบบยังอยู่แบบเพย์สองเพย์สามอยู่เลยอะในเพย์สี่กราฟิกตกยุคเนี่ยใช่ครับเกมมดแดงกูไม่เคยเล่นแต่กูเล่นกีบอุตมแมนมันมันเหมือนเป่ายิงฉุบแต่แม่งก็ไม่ใช่เป่ายิงฉุบอะมันจะมีแบบสู้สักพาคหนึ่งถึงซีเควนต์อันติกูเล่นภาคที่มันมีอุลตร้าแมนแล้วแบบกูจําได้ว่าท่าท่าของไกอามันแบบว่าไม่ไม่ไม่ฟาดแสลงมือโคตเท่แต่กูจําได้ว่าเกมเพย์มันช้ามาก เป็น่อ uh, Fighting Evolution อ๋อเดี๋ยวนี้เกมเพย์ีมันเป็นไรเดอร์มาขายของเล่นนะ่ะมุโซกังๆมันทำชุยๆเลยเหรอเอ้ยอยังไงครับทานสปนเตอร์เคยได้ยินว่าเกมนี้มันเทพมากแล้วเขาไม่ทำต่อหรือมันเจ็งป่ะทำได้สี่ภาคเจ็งป่ะไม่ได้เล่นครับผม แผ่นเสียเล่นไม่ได้ไม่เป็นไรครับจําได้เป็นเกมที่ซื้อมาเล่นไม่ได้แผ่นเสียบังคับแบบเติร์ฟเฟอร์เซ้นอาจจะซิมอ่ะเอะเดี๋ยวนะยังไงนะเดอะซิมสองมันบังคับยังไงเดอะซิมสองเวอร์ชันเฟสทูมันเป็นบังคับแบบเฟอร์เฟอร์เซ้นไอ้เติร์ฟเฟอร์เซ้นอ่ะมันบังคับแบบอนาล็อกเดินเลยพี่เดิงดิไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบจิ้มจิ้มสนุกนะแต่ก็นื่องกัเหมือนเดอะซิมอะแต่ว่าพี่ก็ใช้อนาล็อกสร้างอะทุกอย่างเลยอันเนี้ยมันเล่นยากนะถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ไม่ไม่ยากออออย่่่่่่าาาาางงทีคิดดดแแตวบบ้้้้นนนนนมมัััก็ไไไสรรระะเข คือมันมีภารกิจด้วยแหละภารกิจหลกักมันมีเนื้อเรื่องหลักมันเนื้อเรื่องหลักก็คือว่าพี่เนี่ยต้องสารสัมพันธ์เพื่อนที่ในพื้นที่ต่างๆอะ่ะมันจะมีกลุ่มเพื่อนที่แบบว่าเกลียดกันพี่ต้องทําให้สองตัวนี้รักกันแล้วก็ม mm ูฟ hmm. ไปด่านอื่นหรือแม่ก็พี่ต้องทําให้ไอ้ขี้แพ้นี่มีงานมีการที่ดีแล้วก็ม mm ูฟ hmm. ไปด่านอื่นอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมแล้วเดียวสีมีปะภาคสองเนี่ย มีแต่ว่าไม่ใช่เดียวสิเป็นอีกเกมหนึ่งเลยเป็นภาคเพรไม่ไม่มีเนื้อเรื่องอ่ะก็คือเล่นแบบซันบ็อกเลยเหมือนเดะซิมทั่วไปผมไม่พูดถึงฮ l i ไรเพราะว่าผมดูเขาเล่นและผมไม่เคยเล่นฮ a l f l จริงจริงๆางๆเพราะว่าเกมมันน่ากลัวนะครับเสียงแม่งน,น่ากลัวแล้วมอนมันเป็นมอนปากหัวแต่ผมเล่นฮับไรหนึ่งปะที่มมีที่มันเป็นแมปนิวเคลียร์ที่มันเป็นเออ่ะเขาเรียกว่า <ๆ S 1> อะไรนะออใช่ใช่อันนั้นหมด p v p ไง โอ้โอนั่น,น่นมะนมันมากมันมากมันมีปืนมันมีปืนขี้โกงอยู่อะปืนขี้โกงมันปืนแบบชา้าปันดุสซอม่มปืนดุง่มเออแรงๆอะ่ะแล้วใครแพ้แม่งะ Map, ะรนะเบิดแมปนิวเคลียร์เลยน่ะสนุกมากเลย <laughs> ผมให้เด็ิมเพราะว่าผมใช้เวลาเล่นเกมพี่นี้ทั้งวันทั้งคืนเลยเมื่อกี้มีคนสแปมแล้วผมไม่อ่านแต่ผมอยากจะพูดก็ได้แผ่น PS2 มีเก้าเก้าเก้าอินหนึ่งแล้วถ้าใช่ก็เจะเขียถ้าไม่ใช่ก็ยัดแบนดแม่งมีเด้อมันมีแต่ว่าเป็นเอาเกมเก่าๆมาขายประมาณแต่เกมยุคสมัย n e s SNES เลย P2 ใช้ DVD หรือ CD ดี DVD DVD ครับ DVD ความจุคือ4.7มันใส่เกม 999in1 ได้ด้วยเหรอเป็นยุคเกมตลับอ่ะกูไม่เคยมันเอาเกมตลับมาใส่ได้เหรอวะแล้วมันจะรันได้ด้วยนะแมนถ้าเอาเกมตลับมาใส่รันได้มันเป็นเหมือนแบบเอาี m ูมาใช้อ่ะหรอมันมันมีเ m รอันนี้พี่ไม่เคยอันนี้ผมถามจริงเงียผมถามจริงเงเออมันเคยมันเป็นยังไงให้อธิบายให้ฟังหน่อยดิเออลงนี้คลิกภาพนี้คอนเซปต์ของ 999in1 ของเกมตลับ โอเคโอเคใช่ไหมทีนี้ในส่วนของ p l a y s t a y s t n t i o n 2มันมีอยู่เพียงแต่ว่ามันมีวิธีการแปลงให้ใบออดหรือว่าสตรีอะไรก็ตามเรื่องเรื่องเทคนิคลึกๆอะ่ะแต่โดยรวมแล้วมันเล่นได้มันสามารถเล่นได้แล้วก็รวมไปถึงว่าสามารถเซฟสเตทได้ด้วยเซฟสเตทอะ่ะเคยเคยใช้พวกอีมูนะยจ่แบบว่าตรงนี้ไม่ผ่านแล้วก็เซฟแล้วก็ย้อนกลับมาตรงนั้นได้ผมเคยเห็นอย่างมากแค่6อิน1 อันนี้เคยเห็นหกอีกหนึ่งแต่มันจะเป็นเกมในเครือเดียวกันอะไรเงี้ยครับาเวทมูนอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยเคยในถ้าสลับงั้นนะใช่อันนั้นคือหนึ่งถึงหกเลยมันจะเป็นหน้าเมนูให้เลือกเหมือนดีวีดีเลือกหนังใช่ไหมทีนี้คําถามที่ผมอยากรู้ผมไม่เคยรู้ก็คือหนึ่งดีวีดีหนึ่งแผ่นมีความจุสี่จุดเจ็ดหรือสี่จุดสองกิกะไบต์เนี่ยแหละแล้วเกมหนึ่งเกมความจุเท่าไหร่ใครมีใครเคยแกะไฟล์ให้ดูไหมแบบว่าเกมส่วนใหญ่มีความจุเท่าไหร่ เกมอะไรก็ได้ที่เป็นเกมแบบมาตรฐานขนาดมาตรฐานในตอน p พย์ทัวมันมันก็ไม่ถึงมันไม่ถึงสีจดเอะจุอะมันก็พยายามทำให้ไม่เกินผมเคยไลฟ์แผ่นไอ้อะไรว่โหลดจากเน็ตมาเป็นสลับทีดีอะไลฟ์ลงแผ่น DVD มันก็ประมาณแบบสองสกิกะมันก็ไม่ถึง4ี่อะอย่างผมเคยเจอเอ็ในเพย์หนึ่งโอ้นี่แม่งเป็นลอสเมมโมร y ผมเลยผมไม่รู้ว่าในเครื่อง มีครับมีมีเขาแปลงให้มันเล่นบนเพ2สองได้รู้เพ2สองต้องเล่นได้ถดงจะเล่นได้เขาแปลงให้เล่นบนเพ2สองมากกว่าอันนี้แปลงว่าเหมือนเหมือนมันน่าจะมีอีมูอยู่ในแผ่นอยู่แล้วอธิบายง่ายครับมันก็เหมือนกับเกมเพ4สี่ที่เล่นได้บนเพยห้าเรียกว่าพอร์ตให้มันเล่นกันได้เหมือนกันครับทาได้ตั้งแต่เพ2สองแล้วอ๋อมีอันในนั่นน่ะไอเทนเดอร์เกมสูตรเกมอะแอคชั่นรีเพย์อะกเกมชาร์ปเกมชาร์ปมันให้ใส่แผ่นไปก่อนแล้วก็เลือกเกมว่าจะกูจะโกงอะไรบ้างแล้วก็เลือกเมนูว่า มูจะโกงอะไรกนีมมก่บาเสร็จแล้วก็กดกดตกลงแล้วมันก็จะบอกให้เปลี่ยนแผ่นแล้วก็เอาแผ่นเกมนกันใส่มันก็รอส้คคสน,นคล้ายๆประมาณนั้นก็<ล>คือพูดง่ายคือเล่นได้มานานแล้วเราเล่นเกมแค่ว่าตัวออฟฟิเชียลมันไม่ได้ทําให้แต่ผู้ที่แบบสายมืดทั้งหลายมันทําให้เล่นด้วยกันได้โอเคครับขอบคุณมากขอบคุณมากผมไม่รู้วิวธีาการของเพย์สองมันจะชาลาดพอให้ทําอย่างนั้นได้หรือเปล่าไงเลยถามไงเลยงงว่าเจังเหรอวะคอรอที่สามอันนี้ผมเคยเห็นว่ามันเคยอยู่บนคอนโซลเท่านั้นเนื้อเรื่องเป็นไงดี รถถังโปแรแลน์มีหน่วยแคนาดาด้วยอะไรประมาณนั้นอะ่ะหน่วยที่แบบไม่ค่อยแบบฮิตเท่าไหร่อะ่ะแล้วมันก็จะเแหบบือนว่าเอามารวมกันตอนท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นเนื้อเรื่องของเหมือนเหมือนภาคหนึ่งภาคสองอ่ะเนื้อเรื่องของแต่ละฝ<อ>ั่งแต่ละฝั่งเคซีแท็กซี่เคยได้ยินว่ามันจะเคยรีเมคแล้วมันก็เงียบไปเกเคซีแท็กซี่ที่ว่ามันเป็นเกมเราต้องขี่แท็กซี่ไปส่งลูกค้าให้ทันเวลาปะแต่ความมันมันอยู่ที่ว่าบ้าบอหน่อยเออที่มันจะมีชาเลนจ์แบบกระโดดเอาะพื้นเออแล้วก็แบบเคลมลเกค เคนะิดซีดแท็กซี่แล้วกันโอบ oh มาแล้วโอ้ยตายแล้ว <notable> ตัวยักษ์ชนยักษ์กูดอ๊ดผมไม่เล่นมาทันผมไม่รู้ผมเด้นเด้นเกมที่เอ้ยดูใครมามตายแล้วพี่ตายแล้วตายแล้วเอ้ดตายแล้วใครมามันเป็นช่องที่พูดถึงเพชรเยอะก็ผ่านไปเฮ้ยเหรอผมดูมัตโต้แคสเกมโต้องไหนพี่สปอยเกมวะหรือ มาตนกแค่เกมมึงไม่เข้าใจหรอกมึงมันโง่ไงมึงไม่เข้าใจภาษาบ้านไงสมกับเป็นพี่เป็นน้องกันเลยเกินนะ เข้ากันเป็นปีเป็นคุยเลยกลับบ้านไปดาวควายไปมึงอ่ะถ้าเทียบกันอะไรเซลนิวส์สี่น่าจะไอ้นี่กว่าเพราะมันมันโดนมันบิวอัพจากเซเลนนั้นมาหลายภาคแล้วในภาคสองนะแต่มอนทันนี่มันมันคือเปิดตัวระบบหลายๆอย่างมันยังมันยังกองแกงกองแกงอยู่อ่ะมันยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่ในไทยแทบจะไม่มีคนเล่นมอนทันภาคแรกเลยด้วยซ้ำมั้งคือน้อยคนมากแล้วยิ่งแม่งถ้าไม่เล่นออนไลน์คือแม่งยากสัตว์มันเพิ่งมาเริ่มได้รับความนิยมในไทยน่าช่วงแบบภาคสามเป็นต้นไปอ่ะนั้นคนเริ่มเล่นเยอะละ ผมติดอะไรอย่างหนึ่งผมถามคนที่เคยเล่นแบบว่า PlayStation ออนไลน์ในยุคนั้นเลยนะครับผมอยากทราบว่าเน็ตเราอ่ะมันเท่าไหร่วะแล้วมันกระตุกไหมอ่ะผมจำได้เน็ตบ้านเราในยุคนะั้นไม่เป็นเมกนะับเป็นเมกแล้วคุณต้องใช้การไม,ไ,ไม่มีใครเคยมีใครเล่นจจะมีกครอจะมีคนเล่นได้ผมเลยอยากรู้ว่าต่อออนไลน์ผมจำได้ว่าออนไลน์มันต้องมีแบบว่าตัวมอดโมเด็มแล้วต่อแล้วคือใครเชื่อมได้อ่ะมันกระตุกไหมหรือมันเป็นแบบเดียวกับเกมออนไลน์ในไทยที่แบบว่ามันก็ไม่กระตุกอะไรแต่แค่วิธีการเชื่อมต่อจะช้าหน่อย อันนี้ไม่ทราบจริงๆถ้าเพย์สองอ่ะมันต้องไปตออ e x เพ n s i o n b บ y เลยเว้ยก็คือต้องไปซื้อส่วนเสริมมาต่อมันถึงจะมันถึงจะต่อเน็ตได้แล้วซึ่งในไทยไม่มีทางมีคนขายนอกจากว่ามันจะไปฮิที่วาจากญี่ปุ่นมาอะไรเงี้ยเข้าใจว่าถ้าเกิดเราจะเล่นก็ต้องเล่นกับคนไทยในประเทศออกนอกมันไม่มีทางไปไปได้งั้นขอบคุณมากสหรับข้อมูลไปเราไปกันต่อ d e s t r o y All Human เกมปั่นๆหนึ่งเกมเฮ้สนุกสนุกสนุกเฮ้ยขึดนมาเจอมาเจอขึ้นมาเจอขึ้นมาเจอขึ่ว่าบ็อกึ้นมาเนอ็น เป็นปกกับโคตรมันภาพจะโซโลโซโลเหรใช่ไหมเวลาเราทำแอคชั่นอ่ะใช่ใเวลาใช้ท่าไม่ตายท่าไม่ตายใช่ใช่ใชใชแล้วก็ต้องเปิดปิดเลือดเราต้องเข้าไปปรับออปชั่นทุกครั้งเลิ่มเปิดปิดเลือดมันไม่รู้เขาว่าเปิดปิดเลือดเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตอนไหนภาคนี้หรือเปล่าไม่รู้ผมไม่ทราบจนโจ้มีมานานแล้วมีมานานแล้วมีมานานแล้วมีตั้งแต่เอ็นหนึ่งตั้งแต่เอ็นเอสเลยมั้งอนิเมะเพิ่งมามีให้ดูใช่ไหมออนิเมะมันมีเวอร์ชั่นเก่าก่อนแล้วก็อันนี้เป็นเวอร์ชััั่่่่่นนนนนนทาาใหหมแแตวออออเีี้้ยผิโสสสุุกก ใช่ใช่เกมที่พี่พูดให้ผมฟังป่ะใช่ใช่ใช่เนี่ยโคตรสนุกสัสเัเลยต่อยกันตัวลอยแล้วสโลป่ะเออทุกอย่างที่แบบมึงเคยเดือทามอะไรก็ตามในเกมไม่คือะอะไรก็ตามที่เป็นอยู่ในเกมแอคชั่นยุคสมัยเนี้ยการับน้โอค่อนข้างเอ็กซ์เพร์เมนร์มาแล้วคือทดลองมาแล้วไงเท่เท่น่าเป็นหนึ่งในเกมจากหนังที่ทาแบบออริจินอลจากหนังได้สนุกขี้ขีอ่ะเทีวเลือกไร

แล้วพอเล่นเดอะ o ูมปุ๊บก็รู้เลยว่าม่งไม่ได้จริงว่ะชัตเตอร์เมมโมรีนี่กูก็เล่นแทบจะไม่ไหวอยู่แล้วนะแต่คือแบบว่าเดอะรูมแม่งรู้สึกน่ากลัวว่าชัตเตอร์เมมโมรีทำไมผมเป็นอย่างนั้นผมก็ไม่รู้อ่ะมึงอ่านวันอาคิดออกไหมตอนนั้นหรือก็คือคำําไปเรื่อยๆอ๋อไม่ออกไม่ออกไม่ออกคำําคำคําก็เก่งเกินภาคนี้คือสนุกไหมอธิพัฒที่ไม่สนุกคือสีป่ะหรือว่าสามก็เล่นได้อยู่สามนี่ถ้าเอาตามที่เขาพูดกันใช่ไหมก็คือว่าสามเนี่ยเป็นแอคช อืน่นแม่งเยอะมากภาคสามอ่ะส่วนสี <AMY> ่ก็จะเป็นแบบว่าบางคนก็ฮิตออมฮิตแต่บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบอ่ะที่มึงเอามาเอามาทำก็คือมึงชอบภาคสองที่สุดว่าง, <hare ket> <alam S 2> างั้นเพราะว่า <H uman> ผมอยากจะรู้ว่าทําไมมันถึงขึ้นหิ่งใช่ลองมาแบบจริงจังเลยภาคสองแล้วแบบโอ้ยมันไซโคโลจิเคอลเฮอร์เรอร์จ๋ามากตัวนี้ว่าภาคนี้ไม่น,าน่าหรอกเขาชอบมาก <S <S เกมสยองขวัญในเพทูที่มึงชอบ <nak> แบบว่าเข้ามาในหัวแล้วมึงชอบแต่แบบเพิ่งเล่นเพทูตอนตาใสแล้วมึงเล่นแล้วบอกโอ้ยแม่สยองสัตว์นี่คืออะไรเฟเธอร์เฟมกูไม่ใช่เฟเธอร์เฟมไอ้ไอ้เกมหนึ่งอะไอ้ที่ว่า ที่เคยเล่าที่เราเคยคุยกันแล้วที่มันเป็นเก่าเวอร์เหรอไม่ใช่ไม่ใช่มีหมาแล้วผู้หญิงจะโดนจับไปทําเมียอ๋อกูจําได้แหละฮันติงเก่าฮันติงเก่าอันที่เก่าอันที่เก่าที่มีเกมนึงลวบรสลืมได้ไงวะโอ้ยลู้รถไอ้ยไอ้เกมนั้นโดนแบนไม่ใช่เหรอลวบรสที่มันอยู่เด็กพวกนั้นมันอยู่บนยานนะอ๋อมันไม่มันก็เหมือนยานนั่นแหละแต่ว่ามันเหมือนเป็นภาพหลอนมันมีกึ่งหลอน่ะว่ามันอยู่บนเรืออะไรพวกนั้นแหละนั่นแหละนั่นแหละ เออแต่จริงๆมันอยู่ในบ้านแต่ที่ที่เห็นมันคือเป็นความทรงจําที่ถูกดัดแปลงมาจากความทรงจาเด็กอะไรต้นเนี้ยผมเล่นแล้วผมกลัวมากเลยนะรัวรดอะ่ะกลัวเด็กพวกเนี้ยเด็กแม่งน่ากลัวมากเลยอะ่ะ Forbidden Silence เกมอะไรวะเอออันอัน Forbidden Silence ก็น่ากลัว mm. ผมดูพิวที่พายเล่นครับ <laughs> เพราะผมจําได้ว่าเกมสยองขวัญในเพทูอ่ะมันไม่ได้มันทั้งสยองแบบจำสแกรแล้วบรรยากาศไม่ก็โหดสัตว์ฟัตเตเฟลมนี่ก็หิงเกมถ้าตัดเรื่องผู้หญิงสวยออกไปนี่เกมไม่งน่ากลัวสัตว์เวลาซูมม่งจะพุ่งเข้ากล้องช้าๆแค่โอนนี้งู้งอ่ะผีเราไปมาม่น่ากลัวสัตว์บอกเลยเอาสวัสดีครับไนชูไนชูสวัสดีครับสวัสดีครับต่อไปฮิบิกิครับ,รบจูนินสวัสดีครับ ครับผมครับเดี๋ยวชอบมึงระวังไว้ไอสัตว์กูหวัดดีคนอื่นมึงมันหวัดดีมัว่วดีกวอาอ๋อพี่ไ่ได้วัดดีผมว่าตะจูตะจูตะเกียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหูฮระดับ <c oughs> ผมระดับนี้ไหนชูมันเป็นมันเป็นช่อง YouTube ที่กูชอบดูเขาเป็นช่องที่อธิบายเกี่ยวกับไรเดอร์มึงไปดูหน่อยก็ดีนะอ๋อกูโปรโมทให้ดูทำทาอ่ะพี่ เหตอยู่แล้วไอ้้ไอสัตว์ไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนมนุษย์ไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีที่แล้วนั้นเอาไปว่ากูชอบของกูแล้วกันกูชอบของกูแล้วกันแล้วเขาทำคลิปอะไรเขาทำคลิปอะไรมึงดูเคยดูคลิปอะไรด่าไปเลยด่ารีไว้ปะใช่ไหมลืมแล้วลืมแล้วเอ้ยเขาเขาไม่ได้ด่ารีไว้นี่แหละนี่แหละนี่แหละช่องนี้แหละเขาชอบเซเบอร์โอเคโอคามิ ผมเคยเล่นบนไอไอดีเอสแล้วมันเป็นเกนมในเพย์ทูด้วยอะโอคามิที่มันเป็นใช่ออริจินอลมาจากเพย์ทูครับอ่ะแล้วเวลาวาดรูปอ่ะวาดรูปว่ายังไ,ไงอะแอนออลอะแอน็อกครับผมให้โอคามิอยู่แล้วคินต้องหาที่มันเป็นเกมที่สุดยอดจริงนะรู้ป่ะเกมบูโดไคเซ็งไคชิเซ็งไคชิ้สามด้วยโอ้โหภา <c oughs> ที่สุด <c oughs> มันตามหาด้านบอลได้ด้วยใช่ป่ะพังฉากใช่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 แล้วขอพรได้อะไรมันจะขอพรทำอะไรได้ถ้าครบอ่ะตัวละครมะไม่รู้เหมือนกันผมจําไม่ได้มันจะมีโหมดแบบฟรีโลมอะแต่ผมจําได้ว่ามันมีเทนจินฮังรวมร่างครับย้ำฉา แล้วมันมีร่างผอมจะจิธรรร่างผมอมต,ดตอดๆมันคนดูดมาผมไม่รู้ว่าน่าคือคานนหรือมันเป็นมอสหรือมันเป็นยี่อะไรก็ไม่รู้มันมีทุกอย่าง S.C.P อะไรจากดักบอลแม่งอยู่ในนี้หมดถ้านแมนไปเขียนใน YouTube นะดาก้อนบอลบูดูไคเทนไคชีนะและเขียนฟิวชั่น Fusion หรือทานฟอร์มนะท่านแะมนจะเห็นคนอะไรไม่รู้รวมกันไปหมดแล้วนะมันจะเห็นจะซีเจ <laughs> อ่ะกู <laughs> <laughs> บอกเลยจะ <laughs> เ, <laughs> เป็นซ <laughs> ีเจฟิวชั่นป่ะพี่ไ <laughs> อ้ยุ้นออเส้นกูมีซีเจกับบิ๊กสโมกอ่ะ ม่ม,<ง>มีหมดหมดเลย S C P ทุกอย่างฟิตเซอร์ผสมเซลลแม่พ่อหญิงหญิงชายชายแม่เป็นได้ทุกอย่างบอกเลยแม่ซีเจเลสเซนเลสเซอาจารย์เสน่ห <c oughs> ์แม่คือนอกจากจะควงจอยพังแล้วต้องกดทำเอีเวนต์ให้ทันด้วยแล้วเกมที่มันเจ๋งคือมันมีหลายเฟสด้วยแบบว่าเวลาเราเลือกตัวละครอ่ะจะเลือกว่าเป็นขั้นไหนเล่นดับอลดว่าครับนี่ไงคนรักคนชอบน้ำอกเกือบผักลงรัก แม่หมอเนี่ยผมไม่ไม่เล่นเอ้ยไม่เอาจงจริงอย่าว่ามันไม่เล่นเลยผมไฟนอลผมแทบไม่ได้เล่นสักภาคเลยที่กูรู้จักเพราะว่าในเรื่องอะ,อะไรนะฟุตบอลของแม่งอ่ะมันเป็นมันเป็นเล่นกับบอลทุกอย่างเลยแล้วก็คนคอสเพย์เยอะมากใช่ปะที่นางเอกเป็นคล้ายๆเหมือนเหมือนอะไรอ่ะคนทรงเจ้าป่ะช่วงนั้นงานคอสเพย์ในแคปซูลเยอะเหี้ยๆส่วนฟาตาเฟรมสามภาคสองผมเล่นไอ้อะไรบัตเตอร์ไฟอะไรทุกอย่างแหละผมเล่นภาคสองภาคสามไม่เล่นเพราะว่าภาคสองกูยังเล่นไม่ผ่านเลย เราเล่นเพื่ออะไรวะเราเล่นเพื่อถ่ายผีแล้วกลับบ้านหรือว่ามันจะได้แบบว่าสตอรี่กูจำได้ว่ามีภาคที่เขาว่ากันว่า SCP Fa ฟาเทอร์เฟมโดนแบนดเกี่ยวกับเรื่องแฝดเรื่องแฝดที่โดนพ่ออะไรทุกอย่างหนึ่งบลาๆนะนั่นมันจริงไ่มหรือสตรอรี่ผีมันโหดอยู่แล้วอ่ามันเหมือนกับว่าพี่สองพี่น้องมันไปล่าท้าผีอะไรัก็ไม่รู้แล้วก็เจอของจริงอะ่ะแล้วสรุปฟาเทอร์เฟมอ่ะมีอัปเกรดไหมของในนั้นมีอัปเกรดมันมีอัปเกรด,เ,กรดเ,ลเล่มเมื่อชนะความกลัวในนั้นยังไงวะอ๋อผมให้ลุงเล่นโอคคขขออบบุณใใจจน่ <laughs> จบจบกันไปอ๋อเขาแบนเรื่องความรักพี่น้องครับส่วนไฟ n น l ซสิบที่พูดถูกครับมันเป็นเรื่องของนางเอกเป็นคนส่งผีเป็นภาคที่หลายคนให้เป็นภาคที่ที่สุดภาคหนึ่งแต่ผมดันไม่ค่อยชอบพระเอกมอนทันสองภาคที่ว่ามอนทันที่สุด,ท,สดที่สุดใช่ไหมเพราะว่าผมอะไปดูเกมเมอร์ไซต์อธิบายเจาะลึกมอนทันมาว่าภาคนี้เป็นภาคที่รายได้เยอะมากใช่ไหมครับจริงครับในไทยในไทยก็ยังไม่ค่อยยิ้มอยู่ดีอะภาคสองอะ ตอบได้ดีครับผมตอบได้ดีครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดสคริปต์เช็คก่อนนะครับเชี่เขียนหน้าแล้วครับจำไม่ได้อ่ะแซนเดรสกับเอ้บัตตี้รอสี่จำไม่ได้ก็ว่าเคนเล่นแต่ภาคสองอ่ะไม่เคยเล่นภาคสี่ผมเคยเล่นแต่ภาคสองเหมือนีนพี่ว่า GTA ภาคแซนเดรสเนี่ยผมทะเลาะกับเพื่อนบ่อยมากว่าผมไปบอกกับเพื่อนผมว่ามันเล่นบนเพทูอ่ะมันเล่นกับเพื่อนได้สองคนแล้วเพื่อนผมเป็นไม่จริงโม ใครใครเล่นมาบอกดีเราจะเล่นกับเพื่อนคนหนึ่งที่ว่าใส่ชุดคุเขียวแล้วก็ใส่แว่นผมดังหลังหน่อยเราจะเล่นกับเขาเล่นไดสองคนหรือมันเป็นแค่อีเวนต์หรือกูโดนหลอกเออมันเล่นสองคนได้จำไม่ผิดใช่เล่นสองคนได้แต่ตอนไอ้นั่นมันคือทำอะไรกันอ่ะสองคนมันก็เล่นป่วนชาวบ้านไปวนวันเออมันไม่ได้เล่นในเรื่องได้เฉยมันก็แบบแบ่งจอเล่นสองจอไม่รู้อันนี้ scp อีกปวมาผมจำได้ว่าถ้าเราเล่นตัวผู้ชายผู้หญิงเราสามารถจูบกันเพิ่มเลือดได้อ่ะผู้ชายผู้ชายก็จูบได้ใช่ไหมมาจูบกันได้ใช่ใช่ จูบได้จูบได้จูบได้กูพอใจแล้วผมเคยพี่เขาแบ่งจอยให้ผมเล่นไว้แล้วผมเล่นไปแต่คนนั้นแหละได้ายชาวบ้านเนี่ยแล้วเหมือนพี่คนนั้นเขายังเด็กอยู่อ่ะเขาก็แบบว่าพูดสอรี่ว่าเนี่ยไอ้แกงเนี่ยมันแย่งถิ่ขน,ขอ,นของเราทําให้เราเนี่ยเป็นตู่เป็นตาทึงกับที่ว่าเลยรู้ G G A, แหม GTA แน่ยแม่งมีเรือดำน้ำําแม่งเป็นอย่างนั้น,นเนี่ยมยันแย่ผู้หญิงของเราเราโอ้โหเราชอบมากตอนจบมันแบบเรามีเมียของเราเราซี้กันยับเออเชื่อด้วยนะผมก็เชื่อก็แบบเฮ้ยเขิลอ่ะผมก็บบกเยี่ยบยได้ายแม่ง กูตีสุดก็คือพี่แม่งเรียกเจ็ตแพ็กแล้วก็บินหนีกูไปแล้วปล่อยกูโดนยิงตายแล้วเกมแม่งก็รีใหม่แม่สาเติมต่อไปครับเทเคินห้ากับบาซาร์สองสนุกบาซาระคือเกมมูโซใช่ใช่มูโซญี่ปุ่นสามารถศึกษาอะไรนะประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นยุคเซงนโกคุก็เกมเฮี้ยนนั่นแหละเด็บแจมต้ยกงเมยำกุ้งเสียดายว่าผมเคยเล่นแค่สองครั้งหมายถึงสองตาเพราะว่าโดนพี่แม่งบอกไม่ยอมบอกท่าหักขา โ <laughs> ดนหักขอหักกูตายเรียบร้อยเด็บแจมคือเกมต่อสู้แบบแบบสังเวียนส่วนส่วนฟิฟตี้เซนคือวิ่งไปสู้ข้างนอกไปรือเด็บแจมก็เหมือนกันไม่ไม่เหมือนกันเด็บแจมนี่คือต่อยมวยฟิฟตี้เซนนี่คือใช้ปืนป <c oughs> ิงเลยมันเป็นยังไงมันสนุกมันอธิบายฟังหน่อยมันความมันของมันคือไงมันรุนแรงเหรอหรือไงใช่ใช่พี่รุนแรงด้วยแล้วก็แบบว่าถ้าถ้าเราเล่นไปเรื่อยใช่ไหมพี่มันก็จะมีสตอรี่ให้เราไปเคลียร์แต่ละด่านแล้วก็เราสามารถอัปเกรด ท่าของเราได้พี่พอจะเอาบวยไทยมาผสมกังฟูผสมสตีบวยปั๊มอะไรเงี้ยพี่มันผสมกันได้พี่ส่วนแฟลทเฟมกูไม่ดูแล้วกลัวเกมนี้นะครับผมเคยฝันร้ายแม่งคือเกมที่น่ากลัวมากๆนะครับผมให้เกมที่มีฉากแปงลงร่างได้น่ากลัวสุดตั้งแต่ชีตนี้ทุกวันนี้ยังไม่มีเกมไหนล้มได้คือเกมนี้อ๋อเกมนี้ใช่ใช่ใครเล่นได้เล่นเลยโคตรกลัวมันมีหมาป่า มีนกมีมังกรแล้วเกียร์เป็นไงครับเกียร์เหม God War ือนกอดร็อฟวอลบ้าแบบว่าตะลุยด่านอัปเกรดตัวละครป่ะตะลุยดา่านไปเรื่อยป็นบีได้มากอ่ปปะต่อไปกอดร็อฟวอลนะครับกับเมทั้นเกียร์เชิญครับนะน้ำแมนเอาภาคเอาเมทั้นเกียร์สามครับสซเนอีเตอร์อัน,นชื่อภาคที่มัน <c oughs> อยู่ในป่าป่ะที่มันใช่ครับสซเนอีเตอร์หบอกว่ามันกินงูจริงๆ,ๆอ่ะหรือมันมีอะไรมีคำกินทุกอย่างเลยครับตองความหมายครับไม่นะม้ำแมนลองไลฟฟังเมทั้นเกียร์สลิดภาคที่สามเป็นภาคแรกมันเป็นภาคเริ่มต้นของเส้นเนื้อเรืร่องเลย สำหรับใครสนใจเนื้อเรื่องของเมทัลเกียร์นะครับสามารถติดตามไปที่เกมเมอร์อินไซ์ครับเป็นคลิปที่ได้วิวสูงสุดเรียกได้ว่าเป็นเกิดเลยกับคลิปนี้ก็สามารถไปดูกันนะครับความยาวเต็มถึง4ชั่วโมงเต็มแล้วคุณจะได้ทราบเกี่ยวกับประวัติเนื้อหาต่างๆ3 3 3 3ชั่วโมง10วิกอระบบ1 2 3ภาคที่เป็นแบบว่ามุมกล้องแบบนี้ผมชอบภาค3ที่สุดเพราะว่า1สั้นไปนิดนึง แต่ให้อภัยได้เพราะว่ามันเป็นแต่แตถามว่าเกมแม่งรุนแรงไม่รุนแรงแต่ภาค2มันเป็นภาคที่ผมจําได้ไมากที่สุดภาค3าเนี่ยผมชอบเพราะว่ามันเป็นภาคมันเป็นภาคที่มีอาวุธเล่นเยอะดีของเล่นเยอะนะ,ะแต่ถ้าจะรล้นะภาคแรกเล่นยากค่อนข้างยากแต่ถ้ามาชนอย่างมิเต็กเกมสามเนี่ยผมก็คงต้องให้ภาคสามถึงแม้ผมจะไม่เคยเล่นผม <c oughs> ผมไม่เคยเล่นเลยแต่ผมก็คงให้เพราะว่าเป็นเกมที่ดีเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งทำไมถึงต้องใส่คำว่าทั c น์ที่เอ แปว่าอะไรอ่าทิเคิเอส o อสพีโอนาดแคคือโคจิมะมันชอบหนังมาไงแล้วทีนี้มันชอบเอาคําแต่ละคํามาเรียงกันเฉยเฉยแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งเดียวจริงๆก็คือภาค5าก็กลายเป็นทิเคิลเ a ส e ป p ยร a นา o ออปเปอเรก็คือแอคชั่นจะเป็นแค่เราเราดำเนินไปเหมือนหนังแอคชั่นไงแต่ว่าออปเปอเรชั่นคือมันเป็นการที่ว่า,าผู้เล่นได้มีการเตรียมตัวมีการวางแผนไว้ระดับหนึ่งแล้วแอคชั่นคือการที่ว่าไหลไปกับในเรื่องเลย o อ e เปอเรชั่นคือเป็นลักษณะที่ว่าวาง โกดไลเดอร์โคอกทาวเวอร์สามไอ้โกดตลกอ่ะมันเป็นไงแต่โกดไลเดอร์สนุกสัตว์เขาต้องว่ามีกี่ภาคมีหลายภาคเหรอกูนึกว่ามีภาคเดียวเห็นเขาไเป็นคนพูดถึงภาคเดียวที่แบบว่าถือกันไกลเดินไปเดินมาภาคสุดท้ายอ่ะเนี่ยพี่มันเป็นภาคต่อหรือมันเป็นรีเนื้อเรื่องใหม่หรือแบ่งพื้นตอนนี้เนื้อเรื่องใหม่เนื้อเรื่องใหม่ภาคสามอะภาคภาคนี้แม่งทำเจ๊งอะพี่ระบบมันตลกอ่ะคือนางเอกมันจะมีระบบแพนิคอยู่ใช่ป่ะถ้าระบบไอ้ระบบนี้เราเต็มไหมป่ะนางเอกไม่จะวิ่งท่าเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้แล้วก็วิ่งมั่ว วิ่งแบบมั่วเลยอ่ะวิ่งเฮียะไรไม่รู้วิ่งมั่วจนฆาตกรแม่งก็จับไม่ได้ว่ามันวิ่งเฮียอะไรอ่ะเขาทอ่์เสน่ห์มันคืออะไรนอกจากปีศาจถือถือถือกันไกลแล้วมันมีอะไรไหมที่น่าที่มันแบบเขาว่าน่ากลัวอ๋อเสน่ห์ของมันก็คือว่าเอ็นพีซีของมันเนี่ยมันจะเดาทางได้ว่าเราแอบอยู่ที่ไหนมันจะมีแบบว่าบางทีหลอกเราด้วยนะว่าแบบเอ้ยกูไม่รู้หรอกมึงแอบอยู่ตรงนี้แต่แม่งเดินกลับมาหา พอสามผมเล่นแต่ผมก็ไม่ได้เล่นจบวันเล่นผ่านๆหน่อยเกมแนวนี้ผมเล่นไม่จบหรอกตอนเด็กอ่ะมันก็ไอ้นี่เป็นเกมแรกๆนะที่ทําให้ผมเลิกกลัวผีไอสัตว์แม่งฮาเกินผีมันก็ไม่ได้น่ากลัวเลยอะภาคเนี้ยพี่เอนพี่มาร์คชอบแคสเซิลเวเนียอันนี้เป็นเป็นไงมันเป็นเกมแคสเซิลเวเนียมันเป็นมุมมองไซนส์โคลิ่งมาตลอดการใช่ไหมผมเล่นแต่แคสเซิลเวเนียภาคที่แม่งเป็นที่มันเป็นแบบกอร์ดบอสอ่ะอันนั้นอ่ะสนุกสัตว์ที่ว่าพระเอกแม่งตื่นมาแล้วก็นั่นใช้แคสเซิลเวเนียปะมันมีมันมีภาค2 ที่พระเอกมันตื่นมาไปยุคปัจจุบันแล้วก็มีพ่อมันตื่นมาอีกสองอีกตามมามันเป็นเกมมุมมองแบบก o อดออบวอแล้วมันก็ต้องสู้กับพวกพวกอะไรด้วยกันใส่ชุดเกาะเขาบอกว่าเกมมันไม่สนุกเลยแต่มันสนุกตรงที่มันดูดเลือดอ่ะมันมันอ่ะผมเบวเกมแนวกรอดออบวอรมาไม่รู้ว่ามุมกล้องอย่างไรเขาเรียกว่าอะไรผมไม่รู้คุณเคยเล่นไหมมันเป็นเกมบนคอมพิวเตอร์เป็นคนดำมันเป็นเหมือนกรอดออบวอเลยชื่ออะไรวะลืมแล้วมันเป็นคนดำคนหนึ่งที่มันเป็นเกมแอคชั่นไม่รู้ว่าผมจำไม่ได้ในเรื่องคือคนดำ แม่ฝันว่าตัวเองเป็นพระเอกหนังแอคชั่นหรือว่ามันมันตลลุยเป็นหนังแอคชั่นจริงๆไปคนดำรู้แค่น,น,นั้นไก่เกมหนึ่งก็คือมันเป็นเกมไซอิ๋วพระเอกพระเอกเป็นผู้ชายถอดเสื้อผมเหลืองเหลืองหน้าฝรั่งฝรั่งไปกับผู้หญิงคนหนึ่งถือไม้พลองสรุปคือสเสน่ห์ของมันคือมันเป็นต้นกําเนิดของอะไรหรือเปล่าแนวเกมพวกเมทรอยไงเมทรอยวันเนี้ยคือประจนไทยปัปปสกาแต่พี่เขาใช่ปราสาทแล้วก็แบบทางลับเยอะๆอะไรเงี้ยอืมแล้วก็เราเล่นได้หลายรอบอัลติเมตินจ้ะมันมีอัลติเมตินจ้บอัลติเมตสตอร คราวที่เล่นเกมนารูโตะเนี่ยที่มันมีหลายภาคเนี่ยเนื้อหาของเกมออกใบออกมาตอนช่วงอนิเมะมาใช่ไหมไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่สรุปเกมจนจบใช่ไหมมันจะไปมอนจะไม่ตามตามอนิเมะพี่จาได้ว่าที่พี่ซื้อมาถ้าเกิดเป็นภาคใหม่ออกมาคือตัวละครเพิ่มเหมือนอนิเมะมันมีตัวละครใหม่มาอะไรเงี้ยตัวละครไหนอัปเดตปุ๊บเงินจะเพิ่มเข้ามาในภาคใหม่เรื่องตามเมะออกใหม่ทุกปีครับอัปเดตตามเมะโอเคพี่จําได้แบบว่านารูโตะของเพย์สองะสนุกก็น่าสนุกทุกเกมแล้วจริงเกมเทมันก็คล้ายๆกันหมดอะไอรอนแมนเกมสนุกคร แต่มุมก็บังคับโคตรลำบากเลยมึนชิบหายกูจะอ้วกมิดไนท์คลับไม่เคยเล่นไปเดี๋ยวไม่ใครต่อเลยไอ้ย่ชาดโด้ดีเทอร์กับพี่เกมไม่โคตรเอเจี้เลยเกียภาคที่ระยำที่สุด <laughs> เอ้ยผมชอบสัตว์เลยนะเว้ย <laughs> ชาดโดะไม่โ <laughs> คตรคลินเลยพี่ไอ้อยี่ยังเสียอ่ะชาดโดะไม่แบบว่าต้องใช้ปืนต้องฆ่าคนแล้วบทพูดมันแบบอะไรบทพูดมันแบบอนิเมะเด็กอนิเมะติดเท่อะแล้วมังแบบว่ามันจะมีเลือกทางเลือกคนดีกับทางเลือกชั่วเลยนะทางเลือกชั่วแบบมึงชั่วปีศาจเลย เป็นโซนิคที่อยากเข้มไหมช่วงที่ผมโตมามันจะมีแกลบเจเนเรชั่นหนึ่งช่วงผมประมาณสัก13ผมเล่นเกมเลโก้ทุกเกม แม่งมันทุกพวกมีพี่ชายผมก็มีพี่ชายแบบต่างพ่อเขามาเล่นบ้านบ่อยเราไม่รู้จะเล่นอะไรเราก็จะหาเกมคอร์สมันๆซึ่งผมความผมไม่ได้แรงก็จะเล่นแต่เกมเลโก้เลโก้มาเวลเลโก้สตาร์วอลเลโก้แบทแมนความสนุกเลโก้คือคัดซีนแม่ไม่คุยแม่ไม่พูดไม่จบแ้แ้แ้แโคตรกวนตีอลไรชอบใส่หนังไบหนังแล้วมันจะมีซิกเนเจอร์อมันก็คือเราจะสามารถประกอบอะไรบางอย่างกดโอ้มันจะประกอบมันจะมีแบบเลโก้แบบกระพริบกระพริบแล้วก็เข้าไปประกอบ อะไรเงี้ยมันสนุกชิบหายเลยไม่ไม่โคตรเอนจอยเลยไอ้สตาร์วอลภาคนี้มีการกระสุนสะท้อนหรือเปล่านี่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะผมเพิ่งมาเล่นภาครีเมคไอ้ที่ภาคเขามารีใหม่อันน่้สนุกสัตว์ไอ้แล้วภาครีใหม่แม่งสนุกกว่าเกมสตาร์วอลทุกภาคที่ไม่น่อไงแล้วมัน็นเกมเลโก แล้วแมบบค้นหาเยอะสัดๆแบบไม่มีจุดแอบ,บผมกูอยากซีเควน์หนึงผมเล่นนานน้าเลยผมค้นขวาคนซ้ายอ่ะฉากต่อสู้ผมบน่นจริงๆอ่ะฉากต่อสู้ในสตาร์วอลไอ้ภาคสากายวอล์เกอร์สกสนุกกว่าทั้งหนังภาคกันก้าเลยพี่ <c oughs> เ้ยพวดมันอ่ะไม่แพลีเลอย่างมัน ก็เล่นกูให้เลโก้เราไปเล่นเลโก้ไอรอนแมนไอเลโกโม้มาวิลนะมึงจะได้เล่นเป็นตัวละครแบบมีแปลงร่างมีใส่ชุดเกราะมีเป็นเดอะฮารมียา,าอะไรไม่รู้อะเลโก้แบทแมนก็สนุกมึงจะได้สะสมชุดแบทแมนแต่ละชุดไม่อย่างนี้เลยเออแล้วเลโก้เนี่ยเรื่อเรื่อไม่ไม่เคยเดินเก็บตังค์ใช่เก็บตังค์งไปซื้อชุดตังค์ไปซื้อเหี้ยอะไรไม่รู้มันจะมีเงินทองกับเงินขาวแล้วก็อะไรแล้วก็เนีเลโก้อินเดียนาโจน ใช่ไหมก้องโอ้โหโคตรมันไม่มีแบบซีเควนต์ภาคหนังไงแล้วต่ระด่านไม่จะมีจุดแอบต,ต้องเอาแท่มาเปิดต้องบังคับแ่เออแล้วแล้วก็แล้วมันจะมีถ้าเราเล่นคนเดียวต้องย้ายวิญญาณย้ายวิญญาณหายตัวหนึ่งไอ้สัตว์คนชอบ <laughs> ไม่สมายสลับชอบมากเวลาแบบสลับเล่นตัวละไม่จะวิญญาณหายไป <laughs> ตัวสิงร่างเกมเลโก้ทำให้ผมรู้จักอินเนโจนแล้วกลับไปดูภาคเก่าเลยแล้วทําให้รู้ว่าอินเนโจนแม่งสนุกจริงๆ1หนึ่งสามนี่สนุกมากแล้วทําทให้กูเกียรภาคล่าสุดมากมากเกียดแบบ ม่เอ้ยใหญ่กูต้องเล่ารอบหน้ารีเกมเพย์หนึ่งมาได้ไหมครับเบย์สองม่ค่อยเล่นเลยรีเกมเพย์หนึ่งผมหลับในไลฟ์แน่นอน <c oughs> คนเราอยุ่กันอ,อันนี้ป่ะที่ว่าดับดับฟ้าดับแดงเช่นนี้ป่ะไม่ใช่ใช่ไหมนี่อุณหูมิฉาสามใช่มันมีดาบหลายสีอ่ะให้อะไรระหว่างฮิตแมนสองไซน์แอสซินอุณหภูมฉากสามครับผมตายด่านบ้านคนรวยหลายรอบมากที่ต้องแบบว่าเข้าไปสนิกวางสระน้นํานี่กูตายอย่างบ่อยอุูมิฉาที่น่าจะเป็นไอเนี่ยสามภาคแรกน่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให มันทำรีเมคยากอะ่ะภาัหนึ่งก็สนุกค,ครับสนุกขี้เหี้ยเกมมันเป็นเกมเหมือนเหมือนนินจากเด่นปะตั้งกาดรอสู้รอจังหวะพลาดไม่ใช่อนไม่ม<อ>พี่ว่าพี่ว่ามันง่ายกว่าพี่ว่าพี่ว่าอนิมุชะมันไม่ได้ยากครับกะเด่นไม่เกมโซลลดีนี่เอง <c oughs> ใช่ใช่กเด็นมันคือเกมโซเลยแต่ว่าอนิมุชะมันมีความกระชั u t เ้ามาตัวเอกมันมีพลังอ่ะเพก่อมันมีพลังแล้วแล้วมันมันสู้กับศัตรูง่ายหน่อยแล้วก็ศัตรูไม่ได้อึดขนาดนั้นอ่ะเราฟาร์มได้อ่ะคิงคองอันนี้ผมไม่เคยเห็นไม่เคยเล่นไม่เคยรู้สนุกมากคิงงอันนี้ มันไม่เกมประจนภัยที่มันมากอ่ะพี่เราจะเห็นศัตรูและสัตว์ประหลาดในเกาะสกา l ไอแลนด์แบบว่าผมแม่งก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะว่ามันสนุกเพราะอะไรอะแต่เกมเพลย์มันก็มันนะแม่งเหมือน survivorherler เลยอะถ้ากระสุนเราหมดจากปืนนั้นน่ะก็คือหมดเลยต้องไปหาปืนใหม่ใช้แล้วทีนี้เวลาจะสู้อะ่ะพี่ก็ต้องไปหาไม้แหลมมาปาใส่พวกแบบตะคงตะขับยักษ์อะไรพวกเนี้ยแล้วไดตัเสาแม่งน่ากลัวมากยังออกมาจากอ n น l o g อก h r กูเกียดชื่อเกมไหมพ่ะฮะ King Kong p e t e ได้ฝันเดอะออฟฟิเชียลเกมออฟเดอะมูสือสลินมองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็บอกเล่นกับเพื่อนเกียโคตรสนุกเมียนตีด้วยป่ะจะมีเกีเต็มแล้วต่อยตีป่ะ Twisted Metal นี่มันเป็นเกมฝรั่งชอบเล่นจช่ผมไม่เห็นคนไทยพูดถึงสักนิดเล่หน่อยเอ้ยคนไทยก็เล่นเล่นเยอะแต่ว่าส่วนมากภาคที่มันดังคือภาคเพล์หนึ่งมาเล่นเอามันเลยใช่ไหมแบบเอามันเใช่เล่นเอามันเลยพี่จำได้ว่าเล่นตอนตอนเพล์หนึ่งตอนเด็กอะ พี่เี่นแล้วพี่อ้วกแตกต้องถุงพลาสติกมาครอบหูอะเพราะว่ามันแบบมันหน้าจอมันเวียงไปเวียงมาหรือว่ามันเร็วที่เขี้ยเพราะอยู่มันคืออะไรเนี่ยเกมเนี้ยก็คือยิงเก็บแต้มเหมือนเหมือนอะไรว่าเหมือนเดสแมทอ่ะแต่ก็มันก็มีเนื้อเรื่องอะเนื้อเรื่องก็มีว่าเทพเจ้าชื่อคาลิปโซอะมันจะเอาพวกคนบาปทั้งหลายที่มีกิเลสหนามาแข่งรถนรกเที้ยอะไรพวกเนี้ยแล้วพอแบบว่าใครที่เป็นผู้ชนะจะได้ขอพรหนึ่งข้อ แล้วส่วนมากคอนที่มันขออะไอ้คาลิปโซจะเกียนโดยการให้แบบว่าให้พรเกียนอะไรทํานองเนี้ยอย่างเช่นว่ามึงจะไปหาคนที่มึงรักอะไรเงี้ยแต่คนที่มึงรักตายเงี้ยมันก็เอาไปฝังรวมแบบศพเลยอะไรทํานองนั้นแหละอ๋อแล้วไอ้ที่ตัวละครเรานี่คือมีพระเอกปะนี่คือพระเอกือวามีคนเป็นพระเอกอีกถือว่าเป็นพระเอกสวีททูธเนี่ยถือว่าเป็นพระเอกก็คือก็คือมันติดไฟตลอดเวลาเลยเหรอเชียยเท่ยอะ มันเป็นปีศาจแล้วมันไม่ใช่คนแล้วตอนนั้นอะ่ะอ๋อโอเคโอเคโลกมันแฟนตาซีแล้วอ๋อโลกมันแฟนตาซีเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปอ่านรอไปหาดูร้อนนะ่าสนใจส่วนอ่ะนี่น่ะจำได้ว่าแม่งสักกับตัวขาดไม่าทำไม่ผิดใช่ป่ะวะใช่ใช่ใช<ต>่มันตกแมพระดับนู้นเลยเจ้ามังโอ้โหคอมเมนเดอร์ผีผมเล่นอยู่ไปเมเลดินอะไรคอมเมนเดอร์ผีเออทำไมมันมน่ากลัวจังวะแปลว่าอะไรอ่ะไม่เข้าใจคข้าฟังหน่อยดิเมื่อหูคุณล็อบเบอรมเบรี่จังคอมเมนเดอร์ เล่นดรีวิวอพี่บูบอกแบบ C C T V อ่ะแล้วคือแบบว่าพวกกิกี้แม่งโหดมากเลยนะถ้าพี่ไม่แปลงร่างสู้พวกมันน่เนี่ยอยากเล่นเลยแล้วลูกคูก้ากับไอตัววีนี่คือเขาโอตกอะบอคิโตะครับไอคิโตะครับไอคิโตะขอโทษครับขอโทษขอโทษเออสัตว์เอ้ยย๊ะไม่อยากรู้อยากรู้คือไม่เล่นอะไรปรจุนี้เรื่อะไรปรจุเอ็กซ์เป็นตัวเอกพี่มันจะมีคาเมลเลเดอร์ยุคโชวะกับเฮเซไอคิโตะให้เล่นด้วยกันมันมีท่าแปลงร่างเลยกูชอบแบบเกมที่มันสามารถแปลงร่างได้อะมันจะนั้นเลย อันนี้แบบว่าเป็นตัวคนเลยแล้วก็ผ่านด่านไปเรื่อยๆถ้ากดแปลกลากอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นลากไรเดอร์โอ้อยากเล่นเลยอ่ะเดี๋ยวเราคุยหลังไหม่เรื่องเกี่ยวกับช่องทางในการเล่นเกมนะเฮ้ยเซียนจังวะพี่จ้างมาทำยุตเตอรีเดิลงฮิตเตอรี่เสร็จเดี๋ยวผมดูดช่องเกมเว็บไซต์บอลงลกของผมดูดดูไลน์ดูดไลน์พูดดีดูดไลน์พูดดีก่อนคุณม้าครับถ้าคุณม้าจะเอาน้องน้องแอลลี่ผมปล่อยคิวให้แล้วกันถือว่ารู้จักกันคุยกันเองแต่พี่ต้องรับผลที่ตามมาด้วยนะ ได้ไม่เป็นไรพี่ซื้อคอาไม่เอาตะเครื่องก็ได้งั้นผมซื้อใหม่และกันอันนี้คือพศนาภาคยิงหัวตัวเองไหม๋อใช่ใช่อันนี้คือภาคอย่าใช้คําว่าปืนนะครับมันไม่ใช่ปืนมันเป็นตัวปลุกพลังเขาเรียกว่าอีโวเกอร์ยังเลยไม่จบเลยครับผมก็ยังไม่จบเหมอนกันพี่พี่ชอบพี่ชอบบริโอทิตินินสุดละพศนาสี่ยังไม่ยังไม่ลองเล่น พี่มาผมชอบ tone ทูโทนทูเทาทูโทน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 ผมเนี่ยชอบเล่นปลิ้นออฟเปอร์เซียมากๆ <m ai> มันคือเกมฝึกภาษาอังกฤษ,กฤษผมแรกๆเพราะว่าลุงของผมที่เป็นฝรั่งเนี่ยเขาเล่นและผมก็นั่งดูเขาแล้วเขาก็สมัยก่อนนะภาคภาคแซนออฟไทม์อะเวลาซื้อเกมอะเขาจะแถมคม <m uter> ู่มือต้องซื้อคู่มือเพิ่มอีก1000บาทบทสรุปวะบทสรุปเลยเป็นหนังสือแบบปกแข็งเลยแล้วเป็นภาษาฝรั่งทั้งหน้าผมดูแล้วผมชอบมากเพราะว่าสมัยก่อนเวลาผมอ่านหนังสือผมชอบหนังสือที่เป็นกราฟิกโนเวลมันจะมีนิยามันจะเป็นภาพแล้วไอ ไอ้ภาพอซน์ออฟไทม์อะมันเป็นหนังสือปกแข็งหนึ่งเล่มเปิดมามันจะมีบอกให้หมดเลยว,ว่าคุณสไลด์ไปทางไหนและเลี้ยวไปทางนี้เมื่อเจอจุดที่ซ่อนเพิ่มพลังเพิ่มเลือดเพิ่มย่าอะไรแล้วผมก็ดูแล้วลุงก็เล่นตายใช่ไหมพอตายปุ๊บก็คิดขวาย้อนว่าเออย้อนเวลามาจากนั้นก็มานั่งเปิดเปิดข้อมูลอ่อเดี๋ยวเสร็จเลี้ยวซ้ายกระโดดนี้แล้วมันมีภาคต่อก็คือวอลเลอร์วิดินใช่ไหมแม่งยากขึ้นแล้วก็เแรงขึ้นเรื่อยๆใช่ใช่ภาคนี้มันเปลี่ยนธีมไหม มันเปที่ใช่จากจากเกมใสๆแม่งกลายเป็นเกมดักดเลือดแล้วก็แมบน่ากลัวมากแล้วอะไรนะเวลาการเล่นนะครับมันจะทําให้เราอะอยู่ในห้องปราสาทห้องถุงแล้วเราจะต้องไต่ไต่พวกแบบมันจะต้องแบบก,กดกดสเปซบาร์ขึ้นไปกระแพงก่อนแล้วก็สเปซบาร์แล้วก็เด้งแล้วก็ไปจับพวกอะไรนะโคมไฟแล้วมันจะกลาวมันจะน่ากลัว <c oughs> แล้วมอนแม่งก็น่ากลัวมืดๆอ่ะ <c oughs> สิ่งที่ยังคงอยู่ก็คือผู้หญิงที่หุ่นโป๊ ที่เหลือก็ไม่มีอะไรเลยแล้วเราโดนไล่อะน่ากลัวสัตว์แล้วแม่งโหดด้วยไอ,อตัวนั้นคือตัวเราใช่ไหมไอเงาเหรอไอเงาอ่ะที่มันไล่เราอะมันเหมือนตำรวจการเวลาวะวะจำพี่จำพี่จำรายละเอียดไม่ได้แล้วปัญหาของมันคืออะไรวะก็คือมันต้องย้อนเวลาย้อนเวลาไปย้อนเวลามาแล้วก็เหมือนกับทำภารกิจสองสองช่วงเวลาไอเท่าถ้าเกิดมึงย้อนผิดแล้วมึงเดินดำเนินเรื่องในเรื่องผิดนะคือมึงยาวอะไอเท่แล้วกลับไปแก้อย,อย่างยาก ปริศนาเกมนี้แก้ยากมากพี่จําได้ว่าพี่ช่วงช่วงหนึ่งก็คือพี่พยายามที่จะเลิกใช้บทสรุปแล้วก็พยายามเล่นเองอะไรเงี้ยแต่เกมนี้ก็คือกลับต้องกลับมาใช้บทสรุปเพราะว่าแม่งยากขี้เกียถ้าเกิดเล่นแบบงมๆแล้วแบบไม่รู้ภาษานะคือมึงจบเลยอย่างที่บอกครับใครตามผู้หญิงชุดแดงก็เรื่องของคุณนะครับแต่ผมบอกเลยว่าผมตอนผมเด็กผมแบบมันน่ากลัวหมดเลยฮะซุกคังที่ผมสู้กับมอนนะ่ะผมอึมครึมมากไม่ต้องแพรี่หลบฟันเก็บดาบเขามาใช้แม่งขี้เียหาแล้วก็ไม่รู้ส่วนภาคทูโทนการเป็นหนังแอคชั่นย ทูโทนนี่แบบโอ้โหเหมือนหนังแอคชั่นมันมันเรื่องนึงเราแปลงล่างได้โอ้โหกูอย่างชอบแล้วเกมแม่งจบเลยแต,แต่ถ้าผมผมจะเลือกไงแต่ผมบางคนบอกเพอร์ n นาสมันเทพเชิญครับเทพจริงเทพจริง P4C อ่ะมันสนุกมากเลยนะคือเกมถ้าพี่คิดว่ามันเป็นเกมแบบว่า RPG ต่างๆมันไม่ใช่เลยแม่งคือเกมจําลองการเป็นชีวิตจําลองการเป็นนักเรียนญี่ปุ่นในญี่ปุ่นนะพี่โกลเด้นไทมป่ะนี่ที่เขาเรียกโกลเด้นไทม์ป่ะโกลเด้นเฉยๆภาคเดียวซิมันจะง,งี้ตลอดเลยพวก p e r s o n ซเวลามันทําภาคหนึ่งมาใช่ไหมมันก็จะทําภาคต่อ สมมุติว่าภาคสามอ่ะมันจะมีภาคที่เสริมเดียลซีเนื้อเรื่องมาก็จะการพีเอสแอนดรัมันชอบทำแบบเนี้ยออชอบทาแบบเหมือนออกภาคออริจินอลมาแล้วก็แล้วก็เหมือนออกเดียลซีมาแต่มไม่ขายแยกเดียลซีนะมึงขายเป็นแบบภาคใหม่ที่มึงต้องซื้อ,อ,อใหม่ใชใแ่แล้วผมยังกดธ p หอยู่เลยเนี่ย Persona 5มีเครื่องแล้วนะมีเกมแล้วนะแต่ว่า Person a 5 r ฟ y a l ยอ่ะเราต้องซื้อใหม่ถึงจะเล่นในเวอร์ชัน PS5 ได้โคตรโลบเลยคนมันไม่ค่อยด่ามนะันเพราะว่าเกมมันเทพจริง เออมันมันรู้ว่าเกมมันเทพแม่งเอาเลยฮะเกมเล่นยาวด้วยเกมแม่งเล่นยาวมากสุดท้ายคนมันก็ยอมอยู่ดีเพราะเพราะว่ามึงซื้อภาคหนึ่งมึงก็เล่นไปร้อยชั่วโมงอ่ะเอาละแต่ว่าเอาละผมเพิ่งนึกได้มันคือเกมเพย์สองสุดเจ๋งชิบหายวินแต่วูเล่นในพีซีวูจะโดนด่าไหมเหมือนกันเหมือนกันไม่ต่างไม่ต่างโอเคโอ่านั้นไปแล้วโอเคตีสามแล้วนะครับยี่สิบสองแล้วเราจะไปเร็วเกมเร็วนะครับเล่นเร็วนะครับไวซิตี้ไว้ครับไวซิตี้เร็วเร็วแล้วครับจับไอ้บอลวิินนะ มีเอาตามใจแมนไม่วิตินวิตินเฮ้ยแต่ภาคนี้เฮ้ยเดี๋ยวผมถามคำขวัญไม่ถูกถามเลยผมถามคำขวัญนี้ผมถามคำขวัญอันนี่ไม่ปั่นไม่ปั่นไรเด้นมันตุ๊ดเหรอเจ้าพังเนี้ยหรือมันแค่ผมน่ารักตุ๊ดไม่ตุ๊ดมันแค่มันแค่อ่อนแอนเฉยๆอ๋อมันจะอ่อนะแอนแล้วเราต้องได้เล่นเป็นมันเหรอหรือยังไงใช่ครับใช่เราเล่นมันหล่อเหรอถ้ามันมีแต่คนพูดถึงว่าเมินเทนเกียสองนี่เราต้เล่นเป็นไรเด้นแบบมันฮือฮามากมันมีอะไรเรื่องมีว่า ไม่ได้นอนแล้วคืองี้อ่คุณจิมาเคยได้รับจดหมายจากแฟนๆว่าอยากเล่นเป็นตัวละครหน้าใสบ้างเพราะว่าเล่นเป็นโซลิตสเน็กมันก็แบบรุงแก่ๆไม่ค่อยไม่ค่อยน่าใสไม่ค่อยน่าสนใจไงก็เลยก็เลยใส่มาปรากฏว่ามันทําให้เสียงแตกว่าเฮ้กูอยากเล่นเป็นโซลิสเน็กไม่อยากเล่นเป็นไอ้ตุ้งติ้งที่ไหนก็ไม่รู้ก็เลยทีนี้คจิมะก็เลยแก้เกมว่าออกภาคเสริมก็คือซับเซนก็เลยมีอะไรนะอ่าสเน็กเทลเป็นเนื้อเรื่องที่ให้เล่นเป็นสเน็กเต็มๆเลย แล้วทำไมภาคสี่โคจิมะมันให้สเน็กแก่วะอ๋อคือมันประชดประชดแต่ถ้าตามเนื้อเรื่องก็มนุษย์ทดลองแล้วก็ทางเพเทียหรือว่าองค์กรใหญ่ไม่อยากให้ให้เซลล์ของโซลิสเนกกหลุดออกสาธารณะก็เลยรีบเล่งรีบเล่งอายุให้ว่าเชฟช่างมันเดี๋ยวเข้ปหาความจริงรอบนี่นะใครบอกนะว่าช่องใช้วิกิพีเดียน้องกูเนี่ยวิกิพีเดียอิงเกีย แต่จริงๆ er แล้วบางเรื่องที่ผิดพลาดก็ต้องใช้วิกิพีเดียอยู่ดีอะอันนี้ก็ต้องแจ้งให้ทราบไปพอต้ถ้าปล่อยนาแมร์ที่บายก็จะไมได้สามด er like ีกว่าสนุกด okay. ีมาทําไมฮิตแมนแบบันนี่ม่เอานี่นี่บูโดใครกูนี่ยภาพจาเพสองก็ต้องบูโดใครแหละเวโดนิก้าวะแล้วแมรมเคยเล่นไหมเดนิเก้าผมตอบไม่ติดจริงๆรู้สึกว่ามันน่าเบื่อด้วยความที่ว่ามันเป็นมันยังเป็นแท้งไง คือผมโดนผมโดนสีมาก่อนแล้วพอไปเจอวอลเรนิก้าที่มันเป็นแท้งเลยแบบว่าเด็กๆอ่ะแต่ว่าเลเจฉะนั้นวิวที่ดีที่สุดคือภาคโคโ้ดวอลเดลเานะครับผมบอกไว้ก่อนต้องไปเล่นเองเนาะครับแล้วรู้ไหมรู้ไหมว่าเมสเกอร์มันเดินมันมีบัตร กูเพิ่เกอร์มันมาเอาสิมันมาเอาไอ้เช right? ื้อของนี่เฮ้ยน่าแมนรู้ดิน่าแมนเล่นเหรอเนี่ยโอ้โหสุดยอดทำไมไม่ไปชี้พาธที่ดีที่สุดวะไม่รู้กูเพิ่งบอกเดี๋ยวกูโดนสีมาแล้วรู้สึกว่าเวลาที่เข้ามายังไมนแน่ว่าจะให้บริลเลกาไปภาคที่ดีที่สุดผมเลือกอยู่นะกูกูชอบชื่อยาวเอาชื่อยาวเดอะมูฟวี่เป็นจีไอโอ้โหเฮ้ยพะน้าดิวะเทียอย่างแย่อะอัสลาสองเนี่ยนะ วอลเเออร์ออริจ oh, ิค oh, ือเกมอะไรอ่ะออริจีเออมันเป็นซีรีส์ของโคเอที่เอาไดนาตี้วอลเเออร์เอาซามูไรวอลเเออร์แล้วก็มาแล้วก็เอาพวกตัวละครเทพมาผสมยำกันตีสัตว์ประหลาดที่เป็นมูโซอ๋อโอเคเกี่ยเป็นเหตุออริจีไรสัตว์ just another อ้าวน้โหให้คาพูโตะมากกว่าพี่เฮ้ยมันดีเขตนะเว้ยผมรู้แล้วดีเขตอร์ดำก็ไม่เท่าไหร่เฮ้ยแต่ดีเขตอร์ดำนะเว้ย ตอนจบที่แท้จริงอ่ะของที่เคดอ่ะที่มึงตามหาที่เราตามหาเสียสามเพื่อเพื่อไปดูอ่ะคนญี่ปุ่นเอาไฟมาจากโตเออะใช่เนี่ยนี่เอซีพีได้สัตว์เลยคือว่าว่ากันว่านะมันมีตอนจบลับที่แท้จริงอ่ะไอ้ผมเา็คนวงในคุณรื้อ่าพังแต่ไม่พูดนะโอ้ยรู้ว่ามันมานานแล้วจากวงในแต่ขอไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวนะเนื้อเรื่องภาคนี้คือภาคฝึกกระดักเวเดอร์แล้วก็ภาคนี้ใช่ไหมที่ว่ามันยกมันยกยานเองอ่ะหรือว่าภาคที่ใส่ใช่ภาคนี้แหละยกยานอะ ไม่มีใครทําได้แบบมาอีกต่อไปแล้วภาคสองคือภาคที่ใส่ชุดหรือภาคสองคือภาคอะไรวะกูจำภาคสองที่ใช้ดาบสองมือพี่อ๋อภาคสองใช้ดาบสองมือภาคแรกช้ดารมือกเดียวคนอ๋อโอเคโอเคแต่ภาคสองนี่เรื่องแม่งตลกสัตว์อะคือว่าแม่งโคนพระเอกมาอีกรอบแล้วก็ตัดแต่งดีเอ็นเอให้พระเอกเชื่อฟังง่ายกว่าเดิมแค่นั้นแหละไอสัตว์แล้วพระเอกก็น้ําแตกเหมือนเดิมแต่พระเอกก็ยังมีความทรงจําเกี่ยวกับนางเอกอยู่ก็เลยไปตามหาแต่ว่าแม่งมีพอโทอยู่ตรงที่ว่า เขาบอกว่าเจไดพวกที่เป็นฟอสเซสเซทีปะไม่สามารถโคนได้มันก็งงว่ามันโคนในเฮี้ยนี้ได้ยังไงสรุปเป็นร่างโคนจริงอืมเอ้ยอันนี้พี่ไปอ่านสคริปต์มาแล้วครับอ่ามทันสองขายขายได้น้อยนะครับพี่พี่เชิญมาท้พี่มาแล้วชนะไปชนะไปอูดาวยู่งอครัอูดาวยู่ กูดาวฮิวอะไรอย่างเงี้เล่นเอามันต้องดาวฮิวอย่างเดียวเล่นกับเพื่อนก็มันเล่นกับเพื่อนก็มันเล่นกับเพื่อนชอบถ่ายวิดีโอมากเลยเอาฝ่ายวิดีโอไปเอ้ยแต่ว่าไม่ต้องเกียร์สามนโซลร์มันคือมันมันท่านกียที่ดีที่สุดเลยนะครับคุณแมนคุณแมนเชื่อใจตัวเองหน่อยอย่าตามชาวบ้านหัดมั่นใจตัวหน่อยเพิ่มความยูนิคใช่ไหมคุณลือชาแต่กูเลือกให้ละเอาภาคสองเอาไปทีกูขวร้องพี่มาร์กว่าอุภาคนี้ดีนะผมผมเห็นเนื้อเรื่องผมเหืนว่าใช่ภาคสามยุคยุคนั้นภาคสามดีสุดละ ในในบรรดาสามภาคครัภาคสามดีสุดเฮ้ยทำไมผมคิดเองอะเวลาผมไปเล่นจริงรู้สึกว่าเดวิสเมคายเป็นเกมที่เล่นยากหรือแค่ยากเฉพาะประตูมันอึดครับถ้าเกิดเทียบแบบเกมแฮงค์แอนด์สลับทั่วๆไปจริงๆไงมันเหมือนเป็นเซตติ้งมาตรฐานเพราะว่าเดวิสเมคายมันมันเน้นต่อคอมโบอะท <ำ S 2> ตไมคอมโบม <of S 2> ของเดวิสเมคายมันยากมากเลยนะมันต้องกดสลับสลับเยอะมากเลยนะมันไม่ได้กดแบบไม่เหมือนกราบวอร์นะที่แบบว่า R หนึ่งเดียวสู้อะไรอย่างนี้มัถ้าเกิดไปเทียบกับกราบวอร์สตูสตูเดวิสเมคาย,ายมันจะเลือดเยอะกว่าเยอะเพราะว่า คือมันมันเอาสะใจอะ่ะแล้วก็ต้องเอาเทด้วยผมบอกเลยใช่ต้องเอาเทเน้นเบ right. ียวแหละเอาจิงจริง,รงผมบอกเลยว่าใครที่ทำคอมโบสามเอดได้นี่คือมึงเทมึงหล่อมึงครูกูจําได้ตอนทาอะไรวะเดี๋ยวไม่ขายอะ่ะแล้วก็กูตั้งชื่อคลิปว่าเบียวใช่ที่มีคนมาถามว่าเบียวตรงไหนครับกูอยากจะพิมพ์ตอบบางว่าเบียวตรงมึงไงเลย เยอะเดี๋ยวก็เดี่ยวมึงนั่นแหละเดี๋ยวเด่ยวมึงแหละอ๋อพี่พี่เคยตั้งชื่อคลิปอยู่หนิว่าเกมผ่อนใจสายเดี่ยวเดือดเลือดละศูนย์เดือดเลือดละศูนย์ชื่คลิปชื่คลิปไทยยังมีคนมาร้อนเป็นสื่อเกมไหมครับก็หัดระวังหน่อยนะถ้าอยากมีที่ยืนนี่ผมโทรกิ้งเดียวพี่ที่ตับได้เลยปิดไฟเหรอใช่แล้วตลกจังเลยครับนะแมนนะโว่กูไม่นอนเลยพี่เอี้ยคืนนี้ยเดในรอบแปดคู่เราค่อยทะเลาะกัน บูโดไขแต่ได้นอนบูโดไคได้นอนงานพยายามไม่อยากไม่อยากพูดถึงเว้นเกียร์นะบูโดไคได้นอนจริงๆผมว่าถ้าเรื่องของเกมเพย์ที่ยาวนานแล้วบวกกับสตอรี่อย่างอย่างเว้นเกียร์สาม่ใช้เวลาการเล่นนานไหมครับถ้าถ้าต่อภาคต่อต่อเนี่ยแบบถ้าแค่ช่วงง่อยง่อยก็อะอย่างเลือกที่หมดก็ ตีไปเลยสี่ชั่วโมงครึ่งเนี่ยอย่างโอเคมันสั้นขนาดเลยเหรอทำไมเกมมันสั้นจังคืออันนี้อันนี้กรณีที่แบบว่าข้ามข้ามเลยนะข้ามคัฟซีนข้ามเลยทั้งหมดเลยนะอ๋อไม่รูลงตีไม่เอาคัฟซีนดิแบบเล่นครั้งแรกเฟิร์สไทม์อย่างเงี้ยความยาวประมาณไหนโเฟิร์สไทม์อผมตีไปสิบไปกว่าว่ากว่าว่าจะย่อยข้อมูลย่อยคัฟซีนย่อยคำพูดของตัวละครอะไรด้วยก็คือมึงข้ามคัฟซีนอ่ะก็คือสี่ชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าเกิดมึงรวมคัฟซีนอ่ะคัฟซีนแม่งห้าชั่วโมงครึ่ง ไม่กล้เกมเบรโอเคครับโอเคผมว่าผมว่าผมคนต้องผมรู้แล้วว่าต้องเลือกอะไรควต้องเลือกเป็นทังเกียร์ครับพี่ไม่อยากจะเบรกแมนนะพี่เปเซิร์ชในฮาวรอนทูบีดมนบอกสิบหกชั่วโมงเออหน้าแมนผิดนิดผิดหน่อยไม่เป็นไรครับหน้าแมนผมให้อภัยได้ไม่อภัยได้กูให้เสงยรับทามพี่ให้เท่าหลินพี่หมาเกมไหนบ้างที่ไต่กระแพงได้มันมีเกมไหนบ้างที่เร้โอเคชนะไปยอม ไม่พอๆกันนะพี่ทั้งน้องกับผมลื้นลั้นทั้งคู่กันลั้นกันอย่างนี้แหละก็ถูกแล้วจะเป็นสื่อเกมอันดับสิบเพจเกมที่โคตรจะเหมือนผมมาทราสองครับมาทราสิเพจเกมที่โคตรจะเหมือนผมอันดับที่หนึ่งไม่ทชเกมโซลิกสามเนี่ย ถ้าบัจเจ็ตในตอนนั้นเนี่ยพี่น้ำแมนตอนนั้นช่วงประมาณนั้นคือขายดีไหมไม่รู้ไม่รู้โอเคไม่เป็นไรคิดแบบเดี๋ยวมาตอบผมในรอบต่อไปเพราะว่ายังไงมันก็ต้องเข้ารอบอยู่แล้วครับเราวฮิวครับตอนจบมีสองแบบใช่ไหมมันมีตอนจบแบดกับกู๊ดแบดก็คือใช่ใช่มีกู๊ดกับแบ๊ดจริงใครทำโพวะเกมเทพหลายเกมจัดไม่เท่าไหร่งั้นงั้นใครที่เขียนอย่างนี้คือมึงจะเป็นเจ้าของมึงเป็นเจ้าของใช่ไหมกู๊ดเลยไม่เท่าไหร่ถ้าเกมดีจริงมันควรมีมท่านเกียร์ทุกภาคเข้าใจไหมไม่ peace walker อ่ล้วพี่บล็อกเกอร์เป็นบล็อกเกอร์อยู่เฟซเอพีเอสพีเพสพีก็คือเพย์สองเพอร์ทบล์เปล่าวะไม่เห็นมีมาริโอเลยวะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมาริโอมันใช่ไหมการเงินการเงินงั้นงินไอไหนโยชิไอแลนด์น่ะย้อนเวลามันผิดกฎหมายเย้ยจริงๆนะเกมที่บอโต้เนี่ยมันเป็นเกมดัดดาดเกมหนึ่งนะถ้าเทียบกับในเซนติวิวโคเบริก้าเนี่ยทั้งลึก มึงก็ให้มันชนะไปเลยต้องพูดขนาดนี้รักขนาดนี้เจ้าขนาดนี้เล่นแล้วเล่นอีกเล่นต้องมาตักคืนพี่กควรจะเลนะถ้าอยากพูงก็ไปเล่นเองแกนเทวโตเนี่ยมันอาจจะเล่นครั้งเดียวอาจจะด้วยความแบบหน้าบื่อนี่นี่พวกเกมมันยืดแต่คูบาริก้าเนี่ยคุณสามารถสปีดลันได้คุณสามารถข้ามคัสซีผมบอกเลยว่าคุณควรรอสักครั้งหนึ่งผมขอขอโทษด้วยที่แกนเทวโตแพ้ครับฟังมึงแล้วกูสมองเหลวมากเลยอะสี่คู่สุดท้ายนะครับสี่คู่สุดท้ายโคูบาริก้า สุดยอดเกมว่าทำไมทำไมแคปคอมไม่รีเมควะนี่ที่ผมเพ่อผมพูดถึงภาคซีโร่ที่ทำไมไม่รีเมคนี่ผมผมก็บอกผมก็รู้เปิดจดหมายผมก็นึกด่าแคปคอมแล้วผมพูดหลายครั้งแล้วแล้วผมจะไม่คลินอีกต่อไปผมจะหยุดนอมมี่แล้วก็เล่นเอจีได้แล้วผมจะบอกคุณนะครับว่าแคร์คือตัวละครที่สวยมากๆากสุดยอดจริงๆแล้วแถมไอ้หนุ่มนี่เห็นแคร์ครั้งแรกก็แอบรักเลยใช่ไหมบอกวะถูกปะไม่ใช่ดิบแพี่มันมันขี้ชายมันนี่คือแซตติลเล่นมันเนี่ยเล่นมันเนี่ยผมผิดพลาดไปแล้ว ผมจะต้องเข้าไปเล่นเพื่อจะรู้ข้างในแล้วใครที่แอบรักจิวกันแน่ไปครับจิวมันคือใครวะมันคือใครวะแครเออเออนั่นแหละการ์ดบอลสองคือเกมที่สุดยอดมากแล้วเป็นเกมที่กูสนตีนมากภาคแรกกูอย่างเก่งภาคสองมึงตัดพลังกูเฉยเลยแล้วถ้าแอลหนึ่งสี่เหลี่ยมกูล่ะที่หมุนน่ะกับอันเดอร์กาสองภาคที่ดีที่สุดครับที่ดีที่สุดเพราะเล่นภาคเดียวใช่ครับเพราะเล่นบ้านผมก็จะไป ภาที่ดีสุดของผมนั่นแหละอ่ะ Let's go หนาวฮิวดาวฮิวเธอไม่น่าเชื่อเลยนะนี่ผมอยู่มาสักพักใหญ่แล้วแบตหูฟังผมจะหมดแล้วเนะี่ย มันจะตีสี่แล้วตัวเองนั่นไหครับคื่ยังไงกับเปทเกียร์ที่มันรีเมคขึ้นมาทำไมว่ามันน่าเล่นไหมเกีผูฟังหัแบตจะหมดแล้วพี่ตูดูตู้ดตดตดอยู่แล้ว s u ส p r i s บนสังเวทที่ว่าคนนีมิได้เลิกทาเกมสักทีเห็นความก้าวหน้าแล้วก็เหมือนมึงเอาภาคห้ามาเปลี่ยนแปลงโน่นนี่สักนิดนึงแต่ก็นั่นแหละให้เขาทํามาก่อนแล้วค่อยว่ากันโอเคเดี๋ยวเราจะมีคาถามน่าสนใจอย่างเช่นทรอยเบเกอร์ได้ภาคไหม แล้วเราเจาะได้กีกครั้งในรอบสามดอนแรกสักพินออพเปอร์เซียเพราะว่าใส่กับแ่กแพงได้และรอบสองคู่สุดท้ายระหว่างอันเดอร์กราร์สองกับระหว่างข้าที่ดีที่สุดกับเกมญเตยกับแพงได้ไปครับเรื่องนี้แล้วกันแม้ท่านเกมไม่ make sense แม้ท่านเกมไม่เมคเซนส์ e ตรงที่ว่าส่งทหารเข้าไปคนเดียวแล้วแบบว่าไม่มีฐานที่ไม่มีฐานที่ไม่ให้ไม่ให้เกียรตน่ะ เวโดนิก้ามีเหตุผลกว่าคือการที่ว่าน้องสาวกับพี่ชายต่างโยหาซึ่งกันและกันและช่วยกู้โลกแคร์ตามหาพี่ชายนนั้น่ะหรือว่าพี่ชายตามหาแคร์แคร์เลฟิวจิวในทยกันเลยนะแคร์มันจิวอีกะส่วนไมทักเกียเอาไว้ไว้ที่เราจะเตียดเราจะเข้าใจผิดเลยว่านี่คือแคร์ลิกเป็นจิว้วเราขอเลือกแล้วกันและคู่สุดท้ายของเกมเซนูสุดเจ๋งอร์สมาชิระหว่างเป็นอเมริเป็นเิกาิทินกับเลสเซอร์รีวิวโคเมริกาเลือกอะไรครับเวโดนิก้าครับ พ่ออะไรเจ้าชายเป็นคนเดียวเจ้าชายไม่มีพี่ชายน้องไม่มีญาติพ่ออะไรมึงไม่ตอบกูพ่ออะไรทิวกูไปหมดไปแล้วทิวรอจะเรียกให้ช่วยกเหนอะไรนะอแมนไหนต่อสิครับเพราะมันไม่สมจริงตัวไหนเป็นเจ้าชายอยู่คนเดียวแต่ว่าวรูนิก้ามีอ่ามีมีพี่ชายมีพี่ชายน้องสาวตัวแรกก็มีพี่ชายน้องสาวนี่ไงเป็นการชี้เห็นว่าความสัมพันธ์ของพี่น้องแข็งแกร่งกว่าครับแล้วคิดว่าจิวเวไทยจะรอดไหม จิวเวนทายเนี่ยชอบใครในดันจิวเนี่ยชอบใครยังไม่มีการเฉลยเลยอ่ะยังคิดดูมันจะสี่สิบแล้วมันมันไม่มีโมเมนต์อะไรที่แบบมันเลือกความรักเลยไปจิวอ่ะไม่กุ๊กกิ๊กเลยหรอไม่กุ๊กกิ๊กอ่ะไม่มีเออแทบไม่มีขนาดขนาดไอ้แคร์ไอ้ภาครีเมคแคร์กับรีออรมันยังมีโมเมนต์กุ๊กกิ๊กนิดๆหน่อยๆไอ้จิวนี่คือโนอ่ะโนเลยก็คุณต้องไปหาลองเล่นดูส่วน พิ่นเปเซียวันเลี้พี่ยินนต่ถ้ามึงอยากเป็นคนดำาลองเล่นดูมึงเลือกจะเล่นไรพี่มาร์คว่าโคบอลนิก้าครับพี่ชอบจิวพี่อยากรู้พี่ <laughs> ต้องไปลองเล่นเอาเองเอ้ยเือโคบลนิก้ามีมุมมองแบบไอ้สไนเปอร์ด้วยอ้าวพิ่นเปเซียไม่มีเนี่ยเห็นไหมอะไรวะโคบอลลนิก้าครับ <laughs> วันนี้เราก็นัดมาเล่นเกมมันก็ได้นะพี่นัแบบว่าวันนี้เราไม่อยากจะปล่อยใครไปเลยอดูมันน่าสุขกูขอบใจมากที่วเราจะได้มีช่วงใหม่สมาชมเพลงใช่ไหมมึงพูดงี้เนี่ยมึงเลือกเลยว่ามึงจะบังคับแบบไหนกูขอเซนาริโอที่3ด้วยกันหรือไม่ก็รออ f t e r อร์การทอล์คด้วยด้กันนะกับสมาชชมเพลงกันนะครับทุกคน งั้นเราโคจะคงต้องเลือกและิะิวภาคโคเมเดีากันนะครับโอ้ยสุดยอดสุดยอดนะแัดเีวิวเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสมาชมไลฟ์จะเป็นยังไงเราจะเป็นช่วงกอดหมอนนอนไลฟ์กับสมาชมกันนะครับและตอนนี้ผมต้องขอตัวไปเคลื่อนไหวก่อนพบกันใหม่ในขั้งต่อไปลาไปีสวกัสดีครับโอ้